ัวข้อรัฐธรรมนูญประเทศไทยนะครับร่างไปฉีกไปครับก็จัดโดยสนนท.นะครับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยแต่ผมก็เป็นเลขาธิการสนนท.นะครับหรือถ้าใครยังไม่รู้ก็สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยครับผมชื่อพรชัยยนยีนะครับก็เราก็จะมาร่วมกันถกนะครับถกปัญหากันว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะออกแบบยังไงนะฮะไม่ให้ถูกร่างไปฉีกไปแล้วก็มีวิทยากรนะครับผู้มากด้วยความรู้นะฮะจะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นมายังไงนะฮะต่างประเทศเป็นยังไงปัญหาของประเทศไทยคืออะไรนะฮะทำไมรัฐธรรมนูญอยู่ไม่ครบอายุสักทีนะครับอายุเพิ่งคลอดก็ต้องลาจากโลกนี้ไปแล้วนะครับก็สร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เหมือนมันมีเพลงหนึ่งบอกว่ารัฐธรรมนูญฉีกฉีกแล้วก็เขียนฉีกฉีกแล้วเขียนแล้วก็โดนฉีกนะครับก็ตลกดีนะฮะของประเทศไทยแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญเขาดำรงอยู่มายาวนานมากนะฮะเขามีวิธีการทำให้รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่สูงสุดเหนือทุกคนได้นะฮะทุกองค์กรทุกอะไรนะฮะข้างนอกถ้าใครยังไม่ได้หยิบเอกสารก็เชิญหยิบได้นะฮะอยู่ข้างนอกก็มีวิทยากรสองท่านนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนะครับมีอาจารย์วิภาดาวมณีนะฮะแล้วจะดำเนินรายการโดยอาจารย์เยี่ยมยอดศรีมันตะนะครับก็เดี๋ยวผมจะโยนไมค์ให้กับอาจารย์เยี่ยมยอดนะครับเป็นผู้เริ่มดำเนินรายการหัวข้อรัฐธรรมนูญประเทศไทยล่างไปฉีกไปนะครับ ครับก็ดีใจที่นักศึกษาได้เป็นผู้ริเริ่มในการที่จะติดตามสถานการณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับคือสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีภาคประชาชนรวมทั้งพรรคการเมืองและรัฐบาลได้มีการเคลื่อนไหวให้มีการร่างรัฐธรรมนูญคือแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญคือแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ซึ่ง 4-5 กลุ่มเนี่ยคือประเด็นตรงกันก็คือว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550มาตรา291มาตรา291ก็คือว่าเป็นการเปิดทางให้แก้รัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็มีอยู่ 2-3 ช่องทางช่องทางที่1ก็เสนอโดยรัฐบาลช่องทางที่2ก็เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือ2สภารวมกันเข้าชื่อกันเสนอช่องทางที่4ก็คือเปิดโอกาสให้ประชาชนลงรายชื่อกัน 50,000 รายชื่อนะครับตอนนี้ก็มีทั้ง3กลุ่มได้ร่วมกันเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ภาคประชาชนก็จะมีอยู่3กลุ่มก็มีกลุ่มของสภาประชาชนไทยเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291นะซึ่งผมเป็นคนนำเสนอร่างนะครับกลุ่มที่2ก็คือทางนปช.ก็อาจารย์ธิดาโตกีฬาการเป็นผู้นำเสนอร่างแล้วก็กลุ่มที่3ก็มีกลุ่มเชียงใหม่52ซึ่งนำโดยอาจารย์นิรันดร์ด่านไพบูลย์นะครับทั้ง3ร่างก็เสนอเข้าไปแล้วอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตอนนี้พอในช่วงที่ประชาชนเคลื่อนไหวเนี่ยก็อยู่ๆก็มีธงมาอย่างรวดเร็วเลยธงมาจากไหนไม่ทราบสถานการณ์มันก็พลิกไปอย่างคือให้รัฐบาลเป็นคนเสนอเลยผ่านครม.ปุ๊บเข้าสภา3วาระรวดไม่ใช่3วาระรวดเข้าสภาก็ประชุมรัฐสภาร่วมกันเลยระหว่างทั้ง2สภาร่วมกันเลยก็รับหลักการขณะนี้อยู่ในระหว่าง
รียกว่าก็เอาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคเพื่อไทยก็เสนอแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาก็ร่วมเสนอเข้ามาก็รวมเป็น3ร่างเหมือนกันแต่เขาเอาร่างรัฐบาลเป็นร่างหลักนะครับก็คือหลักการที่มีข้อแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยก็คือว่าของภาคประชาชนทั้ง3ร่างเนี่ยก็คือว่าให้สมาชิกสสรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแต่จำนวนแตกต่างกันหลักการที่มีข้อแตกต่างกันก็เล็กน้อยก็คือว่าทางของทางสภาประชาชนไทยเนี่ยซึ่งผมเป็นคนนำเสนอร่างก็คือว่าให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเป็นอิสระจากสภานะครับไม่ต้องไปขึ้นกับสภาพอร่างเสร็จก็ไปประชาพิจารณ์แล้วก็ไปลงประชามติเลยนะครับส่วนของอาจารย์ธิดาก็มีสัดส่วนที่ประมาณ101คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แตกต่างกันที่จำนวนนะครับแต่หลักการก็คือขึ้นต่อสภาเหมือนกันยกเว้นของผมของทีมผมนี่ฉบับเดียวที่ไม่ต้องขึ้นกับสภานะครับอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์เวลานี้เนี่ยก็เห็นว่ามันก็เป็นไปตามธงของรัฐบาลนั่นก็คือธงรัฐบาลก็คือเอาโมเดลปี39สสรนี่ก็คงจะเป็นออกมาหน้าตาก็คงจะเหมือนปี39ในขณะที่ฝ่ายค้านก็ทั้งค้านทั้งรวนก็จะได้เสนอตัวเลขที่เห็นว่าเสนอเวลานี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์นี่เสนอตัวเลขที่100เท่าไหร่150ใช่ไหม100 120 120มาจากการแต่งตั้ง20ถูกไหมฮะแล้วก็อีก100นึงมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนตามสัดส่วนของประชากรก็ว่ากันไปแต่ความจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อมันต่างกันตรงที่ว่ามาจากประชาชนล้วนหรือว่ามาจากสองส่วนก็คือมีแต่งตั้งมาด้วยเท่านั้นเองนะครับแต่ไงก็ตามก็ถึงเวลานี้นี่สถานการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือการตั้งสสรเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนว่าจะมีสสรชุดใหม่แล้วก็ถ้าธงรัฐบาลก็คือโมเดล39คือ77บวก22นะครับโมเดลอย่างนี้จะน่าจะออกอย่างนี้มากที่สุดเวลานี้นะครับอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันก็มีกระแสการคัดค้านถูกไหมฮะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการชุมนุมมีการคัดค้านเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็มาจากซีกทางฝ่ายค้านก็ตั้งธงว่ายังไม่ได้ทันอะไรก็แกก็ค้านแต่ต้นอยู่แล้วนะครับก็เห็นชัดเจนว่าผู้ปกป้องรัฐธรรมนูญเผด็จการก็คือไม่ไกลอยู่ในสภานั่นแหละนะครับปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับ50ก็อยู่ในสภาแล้วก็เริ่มเห็นไปเรื่อยๆนะครับทั้งที่กระแสมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ขบวนการประเทศหรือว่าขบวนการปรองดองกำลังจะมาขบวนการเกี้ยเสียหรืออะไรต่างๆมันกำลังจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็อยากจะให้ทางท่านวิทยากรเนี่ยได้กรุณาได้มาพูดคุยนะครับเรื่องของคือมันต้องออกมาแน่นอนคือรัฐธรรมนูญสสรนี่นะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าเขาจะมาแบบไหนเท่านั้นแหละแต่เร็วด้วยแล้วจะได้สสรภายในไม่เกินคิดว่าไม่เกิน90วันข้างหน้านี่แหละนะครับได้สสรแน่นอนแล้วก็ออกมาตั้งรัฐธรรมนูญสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่ร่างไปฉีกใบเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเขาถึงจะมีขบวนการตามล่าให้มีการฉีกอยู่ถูกไหมครับฝ่ายจะฉีกเนี่ยก็ตามล่าฉีกไล่ฉีกเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งตัวเนื้อหาสาระรัฐธรรมนูญที่จะออกมาเนี่ยแนวโน้มเนี่ยคิดว่าอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นยังไงธงของรัฐบาลหรือว่าธงของมุมหรือโหมดของสังคมที่อยากจะเห็นหน้าตารัฐธรรมนูญฉบับสสร3นะครับอย่างนี้อยากเราจะพูดประเด็นนี้จะดีกว่านะครับเพราะเรื่องสสรมันคงจบไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านค
่านผู้ฟังทางบ้านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอยกย่องสภานิสิตศึกษาประเทศไทยนะครับที่จัดการเสวนาวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องใหญ่อย่างหนึ่งของประเทศไทยเราก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งเวลานี้ก็มีคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่เรียกว่าที่เขานิยมเรียกคณะกรรมการแปรยตินะครับซึ่งก็ได้ข่าวผมติดตามข่าวและได้ข่าวว่าประชุมมา 2-3 ครั้งแล้วแต่ละครั้งก็จะมีปัญหาคือกรรมการจากพรรคฝ่ายค้านคือพรรคไปปัดเนี่ยก็พยายามที่จะเอาเรื่องที่มันอยู่ในอนุหลังๆมาเป็นเรื่องแรกคือเรื่องว่าเราต้องมาคุยกันว่าเราจะวางหลักวางกรอบยังไงไม่ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นเนี่ยไปแตะต้องหมวดที่2หมวดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือไปแตะต้ององค์การศาลยุติธรรมองค์กรอิสระทำนองนี้นะซึ่งความจริงแล้วมันอยู่ในวาระมันอยู่ใน291ที่ว่าร่างแก้ไข291มันจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นี่เขาพยายามเอาไว้ที่ท้ายมาพูดก่อนก็เป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งของเขานะครับทีนี้ถ้าพูดในแง่ถ้าพูดในแง่กระแสความคิดคนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลานี้มีอยู่3กระแสนะกระแสหนึ่งคือกระแสความคิดของคนที่เห็นด้วยสนับสนุนอยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรืออยากให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะทั้งรัฐบาลทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วทั้งประชาชนพวกแรกขับไตโดยเฉพาะคนเสื้อแดงนะคือเนี่ยอยากให้มีการแก้ไขอยากให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ได้เพื่อแก้ไขหรือจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้เป็นความคิดแรกความคิดที่สองคือไม่ให้แก้เลยซึ่งความคิดนี้สะท้อนอยู่ทั้งในสภาและนอกสภาในสภาก็คือมีพรรคไปปัดกับสวสรรหาพวกนี้พูดใช้ภาษาเดิมใช้ก็เรียกว่าใช้คาถาเดิมๆอะไรพูดอยู่ซ้ำไปซ้ำมาคือไม่ให้แก้นะเมื่อวันก่อนนี่ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะไปพูดที่สภามีคณะกรรมการวุฒิสภาชุดหนึ่งนะที่มีนายสมชายแสวงการเป็นประธานนะก็จัดอภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญดร.เจิมศักดิ์เป็นดร.นะเป็นคนมีความรู้ใช้เหตุผลที่ไม่ควรใช้เหตุผลเลยบอกว่าจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรอยู่มันไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะไม่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือผมยังคิดว่าคนที่ออกมาคัดค้านต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็เป็นเสรีภาพของเขานะก็โต้แย้งกันสิใช่ใช่ผลกันดิไอ้นี่ไปใช้วิธีโต้แย้งแบบแปลกๆไงนะแบบแปลกๆอันนี้คือกลุ่มนี้ทั้งในและนอกสภานอกสภานี่ก็มีกลุ่มสยามสามัคคีก็จัดอภิปรายไปแล้วที่สวนลุมพินีที่เรามีสถานเมื่อวันที่2มีนาคมแล้วก็มีกลุ่มนักวิชาการอะไรสยามประชาพิวัตรอะไรทำนองนี้นะก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วเมื่อวานคือวันที่10มีนาคมเนี่ยพันธมิตรที่นำโดยสนธิลิ้มทองคนก็จัดนะผมก็ขอชมนะพี่น้องคนเสื้อแดงที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกไม่พอใจผมก็ได้ที่ไปชมผมต้องชมนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะพันธมิตรเขามีมติเป็นมติที่ผมคิดว่ามีเหตุมีผลมากกว่าฝ่ายต่อต้านอื่นๆก็บอกว่าเขาจะไม่ชุมนุมเขายังไม่เคลื่อนไหวอะไรจะไม่ชุมนุมจนกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญจะไปแตะต้องมาตราจะแตะต้องหมวด2หมวดหรืออะไรก็ตามนะคือหมายความว่าตอนนี้เขายังไม่เคลื่อนไหวอะไรเขายังไม่ทำอะไรนะจนกว่า
ก็เขาเรียกเป็นมติที่มีผลมากกว่ากลุ่มอื่นกลุ่มอื่นกลุ่มฝ่ายค้านฝ่ายต่อต้านเรื่อยๆเขายังไม่ทันร่างเลยสภาร่างไอ้สภาร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ตั้งเลยมาค้านแล้วนะก็เรียกว่าคือค้านล่วงหน้าแต่กลุ่มสนธิเนี่ยทีนี้บางคนบอกอาจารย์อย่าไปชมไอ้ที่เขาไม่เคลื่อนไหวอะไรนะเพราะว่าเขาเคลื่อนไหวไม่ออกแล้วตอนนี้ไม่แต่ว่าเขาจะเคลื่อนไหวออกแล้วไม่ออกแต่ว่ามติเมื่อวานถือว่าเป็นมติที่มีเหตุผลมากฝ่าฝ่ายต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลุ่มมือดื่นนะกลุ่มมือดื่นอันนี้ต้องมานะต้องชมทีนี้หัวข้อวันนี้นี่เป็นหัวข้อที่พวกผมเคยถกเถียงเคยอภิปรายกันมากตอนที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับ2540คือทำอย่างไรไม่ให้มีคนมาฉีกรัฐธรรมนูญนะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญ18ฉบับถูกฉีกไปทั้งหมด11ฉบับถูกฉีกนะฉีกโดยคณะรัฐประหารคือมีคณะทหารกลุ่มหนึ่งทำรัฐประหารก็ฉีกรัฐธรรมนูญนะครับถูกฉีกไปทีนี้ตอนจัดทำรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยพวกผมเลยนะพวกผมที่ตอนนั้นก็มีพิภพธงชัยแกนนำพันธมิตรนะสุยาสัยนะเราก็จัดประชุมกันที่ธรรมศาสตร์ทุกวันอาทิตย์ตัวอาทิตย์นะประชุมกันเริ่มจาก5องค์กรต่อมาขยายเป็น10องค์กร19องค์กรไปจนถึง30กว่าองค์กรเพราะตอนนั้นถ้าใครยังจำได้นะพอวันจันทร์หนังสือพิมพ์จะพาดหัว30องค์กรเสนออย่างนั้นเสนอคือประชุมกันเช่นสภาร่างรัฐธรรมนูญร่างไปถึงมาตรา10พอวันอาทิตย์เราก็จะประชุมกันว่ามาตรา10เนี่ยองค์กรประชาชนองค์กรยัตไตองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะมีความเห็นยังไงพอมีมติกันอภิปรายตกเถียงมีมติกันแล้วพอรุ่งเช้าวันจันทร์นะผมพิภพนะและหลายคนก็ไปยื่นหนังสือต่อประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคืออุทัยพิมพ์ประชาชนบางครั้งก็ไปยื่นต่อประธานกรรมการยกร่างคือนายอนันต์ปยารชุนเราทำแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยจนกระทั่งเป็นข่าวนะเป็นข่าวทีนี้พอมาถึงเรื่องว่าเอ๊ะจะบทจะบัญญัติยังไงไม่ให้ทหารมาฉีกเลยนะเถียงกันมากเพราะบางคนบอกว่าถึงเขียนไว้นะพอเขาทำรัฐประหารเขาก็ฉีกก็จบก็เพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมันก็ไม่มีความหมายเพราะว่าพอเขาทำรัฐประหารก็ฉีกรัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วจะเขียนไว้ทำไมหรือจะเขียนไว้ยังไงสุดท้ายก็เขียนไว้เหมือนกันนะเขียนไว้ใน2มาตรานะผมจำไม่ได้แล้วมาตรา63กับ65ก็คืออันแรกก็คือว่าใครที่ได้อำนาจรัฐโดยมิชอบวิธีได้อำนาจรัฐโดยไม่ได้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้นะถือว่าผิดนะผิดเอาให้อัยการไปฟ้องศาลฟ้องอะไรได้นะอันนี้ก็คือป้องกันไม่ให้คนที่จะล้มรั้งรัฐธรรมนูญฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยนะปรากฏว่ามาตรานี้เนี่ยไม่ได้ใช้กับทหารเลยนะครับใช้กับใครครับใช้กับพรรครักไทยยุบพรรคไทยรักไทยก็มาตรานี้นะครับยุบพรรคพลังประชาชนก็มาตรานี้เหมือนกันนะคือเจตนารมณ์นั้นคือต้องเขียนไว้เพื่อจะป้องกันไม่ให้ทหารมาฉีกรัฐธรรมนูญนะทำพันธมากลายเป็นพรรคไทยรักไทยกับพรรคพลังประชาชนถูกมาตรานี้อีกมาตราหนึ่งก็คือเป็นเมื่อตราสิทธิว่าประชาชนมีสิทธิ์ต่อต้านรัฐประหารด้วยสันติวิธีนั่นคือรัฐธรรมนูญฉบับ2540ให้สิทธิประชาชนต่อต้านรัฐประหารแต่โดยสันติวิธีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าต่อต้านรัฐประหารเนี่ยมันเป็นความรุนแรงและจะให้คนต่อต้านรัฐประหารโดยสันติวิธีนะเอาก็เขียนไว้ก็ไม่มีผลอีกรัฐธรรมนูญฉบับ2540ที่กำลังแก้ไขนะที่ผมใช้คำว่าเป็นรัฐธรรมนูญอำมาตยาธิปไตยนะก็เขียนไว้เหมือนกันก็เรียกสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญคือให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะ
ก็นี่ก็คือเพื่อจะป้องกันไม่ให้มีการฉีกนะไม่มีการฉีกเพราะฉะนั้นปัญหาว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญอย่างไรไม่ให้มีการฉีกนะพูดตรงไปตรงมานะเขียนยังไงก็ไม่มีความหมายแต่ว่าเขียนไว้ดีกว่าไม่เขียนแต่ยังไงไม่มีความหมายเพราะว่าทันทีที่เขาฉีกทันทีที่เขายึดอำนาจเขาฉีกเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วทีนี้มันต้องเขียนไว้ในหมวดอื่นๆเช่นหมวดนะผมคิดว่ารัฐธรรมนูญประเทศไทยนะมันจะต้องมีมาตรา2-3มาตราเกี่ยวกับกองทัพไปเขียนไว้ในนั้นเลยไปเขียนไว้ในนั้นนะผมก็เขียนไว้ใน Facebook เหมือนกันมีหลายคนเห็นด้วยว่าเอาตั้งแต่เรื่องง่ายๆก่อนเรื่องง่ายๆก่อนก็คือว่าเราต้องห้ามไม่ให้ทหารเนี่ยไม่ให้แม่ทัพนายกองนี่ออกมาแสดงความคิดเห็นมาแถลงข่าวไม่สัมภาษณ์แต่งเครื่องแบบสัมภาษณ์ไม่ได้แล้วสัมภาษณ์บ่อยไม่ได้เหมือนไม่มีประเทศไหนในโลกนะครับที่นายพลให้สัมภาษณ์นักข่าวเกือบทุกวันเนี่ยผู้จัดการฐานบกเรืออากาศไม่มีมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะเราก็ห้ามเราต้องอาจจะในระเบียบกลาโหมก็ต้องห้ามหรือว่าในการตั้งกองทัพหมวดว่าด้วยกองทัพไหมนะมันน่าจะมีถ้าไม่มีอยู่ในหมวดว่าด้วยกองทัพมันก็ต้องไปอยู่ในหมวดไหนสักหมวดหนึ่งที่ทำให้การทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญนี้ยากนะนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองนี่วิธีป้องกันรัฐธรรมนูญหรือพิทักษ์รัฐธรรมนูญนี่นะวิธีที่ดีที่สุดคือให้ประชาชนนะให้ประชาชนลุกขึ้นมาป้องกันพิทักษ์รัฐธรรมนูญคณะราษฎรเนี่ยนะครับท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยท่านคงจะได้แบบอย่างมาจากฝรั่งเศสการรัฐฝรั่งเศสนะท่านจึงมาตั้งไอ้สมาคมคณะราษฎรสมาคมคณะราษฎรเนี่ยนะที่ฝรั่งเศสช่วงที่มีการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศสนะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเป็นนักการเมืองต่อมากลุ่มนี้ก็ดังมากและมีอิทธิพลมากตั้งก็เรียกกลุ่มเพื่อนรัฐธรรมนูญชื่อกลุ่มเพื่อนรัฐธรรมนูญนะคือหมายว่าทำยังไงให้ประชาชนนี่รู้เข้าใจรักหวงแหนรัฐธรรมนูญแล้วก็ใช้รัฐธรรมนูญเข้าร่วมในการใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะไอโอกาสที่ทหารจะมาฉีกมาอะไรมันก็น้อยนี่ที่ผ่านมาในรัฐธรรมนูญประเทศไทยเราเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รักหวงแหนเท่าไหร่นะเพิ่งมาถึงยุคปัจจุบันนะที่คนเริ่มรู้สึกรักหวงแหนรัฐธรรมนูญเมื่อก่อนไม่ค่อยรักธรรมนูญเพราะว่าไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญคือหมายถึงอะไรคืออะไรนะครับ เหมือนกับบางคนบอกว่ารัฐธรรมนูญก็เป็นเพียงกระดาษเป็นเพียงตัวอักษรบนกระดาษนะแล้วก็นะใกล้ๆอนุสรณ์สถานอนุสรณ์สถานเนี่ย14ตุลาก็มีอนุสาวรีย์กับไตรแล้วบนอนุสาวรีย์แล้วก็มีพานรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพานนะผมเป็นอาจารย์มหาลัยผมเคยออกข้อสอบว่าทำไมรัฐธรรมนูญประเทศไทยต้องอยู่บนพานนักศึกษาส่วนใหญ่ตอบไม่ได้นะทำไมรัฐธรรมนูญประเทศไทยเนี่ยสัญลักษณ์รัฐธรรมนูญประเทศไทยจะอยู่บนพานมันไม่เหมือนประเทศอื่นนะตอบไม่ได้ผมคิดว่าที่นั่งอยู่ในนี้ถามขัดถามมาจริงๆหลายคนคงตอบไม่ได้ง่ายเดียวครับคำตอบง่ายเดียวเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเวลาจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะต้องให้ประมุขเป็นคนประกาศแล้วก็ลงปรมาภิไธยนะแล้วก็ที่ตามประเพณีของไทยลาวกัมพูชาเนี่ยเวลาจะไปกราบไปถวายหรือไปกราบทูลอะไรก็ต้องใส่พานไปเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นไอ้รัฐธรรมนูญอยู่บนพานเนี่ยนะทีนี้ถ้าจะปกป้องไม่ให้มีการฉีกจริงๆเนี่ยนะมันต้องคิดกันมากแล้วผมคิดว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญชุด
ุดที่ตั้งขึ้นนะอย่างเร็วก็คงเดือนมิถุนายนนะชุดที่ตั้งขึ้นนะจะต้องขบคิดเหมือนกันว่าจะเขียนยังไงจะเขียนยังไงหรือจะออกแบบยังไงไม่ให้มีการฉีกรัฐธรรมนูญไม่ใช่เขียนฉีกนะเขียนฉีกนะปรากฏว่าพอมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมีคนรักรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมากเลยนะคืออีกฝ่ายหนึ่งรักมากหวงแหนมากนะทั้งที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นอมาตยาธิปไตยเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยผมให้ประมาณ 35% ในรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยนะครับแต่คนส่วนหนึ่งรักมากรักหวงแหนรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะใครจะมาแก้ไม่ได้นะใครจะมาแก้ไม่ได้ใครจะมาเตะต้องไม่ได้นะครับอันนี้ก็ผมก็ฝากไว้นะฝากไว้ว่าใครที่จะไปเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนี่ผมไปที่ไหนก็ถามว่าที่จังหวัดนี้มีใครคิดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาร่างอย่างบางคนบอกว่ามีบ้างแล้วแต่ว่ายากน่าดูคำว่ายากคือต้องใช้เงินเช่นจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจังหวัดอุบลจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยแค่ทำบัตรเล็กๆแนะนำตัวมีรูปและมีเบอร์นี่นะแจกทั้งจังหวัดก็หมดไปหลายแสนแล้วแล้วใครจะลงทุนเพื่อมาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเงินเดือนผมให้อย่างมาก 60,000 นะแต่ว่าค่าเดินทุนการเดินทางนะแล้วก็ไปลงทุนเป็นแสนๆเนี่ยนะอันที่1อันที่2นี่22คนที่ให้สถาบันการศึกษาเสนอสถาบันละ3คนเนี่ยนะ3คนคือ3นัก1นักกฎหมายมหาชน2นักรัฐศาสตร์3นักอื่นๆนักอื่นๆเช่นนักอักษรศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์นักอะไรก็ตามเนี่ยนะสถาบันละ3คนประเทศไทยมีสถาบันประมาณ53 54สถาบันเนี่ยก็ส่งไปก็150กว่าคนก็ให้รัฐสภาเลือกเอา22คนวิธีนี้ผมเห็นด้วยนะที่จะให้สถาบันต่างๆส่งนะผมไม่เชื่อว่าสถาบันต่างๆเนี่ยจะยกตัวอย่างง่ายๆธรรมศาสตร์จะส่งใครจุฬาจะส่งใครนี่ผมถามพวกจุฬาแล้วเขาทายออกแล้วว่าจะส่งใครแล้วไม่มีครับนักวิชาการสายประชาธิปไตยจริงๆหรือสายที่เข้าร่วมการต่อสู้กับพี่น้องประชาชนที่เขาเรียกว่าเสื้อแดงโอกาสที่จะได้เป็นสมาชิกสภาร่างโนนเนี่ยยากมากยากมากผมก็เสนอวันก่อนผมเจอประธานกรรมาธิการเนี่ยคุณสามารถมีชัยผมเสนอผมเห็นด้วยที่ให้สถาบันการศึกษาส่งไปให้รัฐสภาตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งกรรมาธิการรับสมัครและพิจารณาการกรองแล้วใครที่มีคุณสมบัติคือเป็น3นักที่ว่านักกฎหมายมาชนนักกษัตริย์นักอะไรก็ตามเนี่ยนะไปสมัครแล้วให้กรรมการชุดนี้เลือกไป66คนส่งให้รัฐสภาเลือกเอา22คนถ้าอย่างนี้นักวิชาการนักกฎหมายมหาชนนักรัฐศาสตร์ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนจริงๆมีโอกาสได้บ้างแต่ถ้าให้สถาบันการศึกษาส่งไปนะผมคาดว่าจะน้อยคือหมายถึงนักวิชาการสายประชาชนจริงๆจะได้น้อยมากนะก็ผมก็ถือโอกาสเสนอดังๆว่าอย่าไปเชื่อสถาบันการศึกษานะอย่าไปเชื่อสถาบันการศึกษาว่าสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่ทรงภูมิเขาเรียกว่าทรงภูมิปัญญาทรงภูมิธรรมคือปัญญาและธรรมเป็นกลางนะอะไรนะอย่าไปเชื่อผมไม่เชื่อแล้วสถาบันการศึกษาประเทศไทยใช้วิธีให้รัฐสภาตั้งกรรมธิการมาเลยแล้วก็ให้คนไปสมัครกันนี่อันนี้เกี่ยวเรื่องการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญนะทีนี้เวลานี้อีกฝ่ายก็ปล่อยข่าวอยู่เรื่อยปล่อยข่าวว่ายังไงแก้ไม่ได้จะมีคนพยายามไม่ให้ผ่านวาระ2ไม่ให้ผ่านวาระ3เนี่ยผมยังคิดไม่ออกเขาจะพยายามเขาจะทำยังไงมีทางเดียวเท่านั้นนะครับก็คือรัฐประหาร
มีทางเดียวเท่านั้นอ่ะเพราะฉะนั้นที่มีหลายคนพูดถึงคาดคะเนว่าอาจจะมีรัฐประหารเนี่ยนะก็ด้วยเหตุเนี้ยด้วยเหตุว่าถ้าไม่ต้องการให้ถ้าไม่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันมีวิธีเดียวเพราะวิธีอื่นเนี่ยยากมากวิธีอื่นเนี่ยนะจะให้สภาจะไปพูดให้สมาชิกรัฐสภาทั้งสสและสวเปลี่ยนใจเนี่ยผมว่ายากสองนี่จะใช้การเคลื่อนไหวใหญ่คือการเคลื่อนไหวใหญ่ของมวลชนของประชาชนฝ่ายต่อต้านเนี่ยนะก็ตอนนี้ผมให้หลักร้อยให้หลักร้อยอ่ะผมจะให้หลักพันละแต่ว่าก็เป็นไปไม่ได้อีกที่จะมีคนมาชุมนุมกันเพื่อจะต้านรัฐธรรมนูญกันเป็นหลายหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะก็มีวิธีเดียวมีวิธีเดียวนะซึ่งผมก็ไม่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช้วิธีนี้ไม่น่าจะมีการใช้วิธีนี้กันในเรื่องรัฐธรรมนูญนะแต่ว่าถ้าเรื่องอื่นอ่ะค่อยว่ากันทีนี้มันเกี่ยวข้องเรื่องการปลองดองเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์เยี่ยมยอดเนี่ยนะศรีมันตาก็ถามผมเรื่องการปลองดองเนี่ยนะมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่ในแง่ที่ว่าถ้าทุกฝ่ายนะหรือว่าโดยเพราะฝ่ายนำเขามีความคิดและมีความพยายามจะปรองดองกันรัฐธรรมนูญก็จะผ่านนะแต่ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญปรองดองจริงๆเนี่ยนะอย่าไปหวังว่าให้มันเป็นประชาธิปไตยมากนะรัฐธรรมนูญในประเทศที่เขาที่มาจากการปรองดองชาติเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นแบบใดนะแต่เพื่อการปรองดองยกตัวอย่างเช่นเลบานอนมีสงครามกลางเมืองระหว่างคริสเตียนกับมุสลิมอยู่20กว่าปีเนี่ยผมเจอพรรคพวกที่ตอนผมอยู่ที่ยุโรปเจอพรรคพวกที่มาจากเลบานอนบอกพวกคุณอยู่ก็ได้ไงมีเสียงปืนเกือบทุกวันอ่ะยิงกันที่นั่นยิงกันที่นี่ทุกวัน20ปีนะสุดท้ายเขาปรองดองกันได้แล้วเขาเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาเลยรัฐธรรมนูญปลองดองเช่นก็เขียนไปเลยนะเช่นถ้าประธานาธิบดีคนที่ได้รับเลือกเป็นอาดีเป็นมุสลิมนายกต้องเป็นคริสเตียนทีนี้บางคนบอกโอ้แบบนี้มันไม่เป็นแบบใดสิเป็นแบบใดแล้วแต่ประชาชนเลือกประชาชนก็คนเลือกเป็นอาดีเป็นมุสลิมก็จะเลือกก็จะนายกเป็นมุสลิมก็ได้คือหมายความว่าถ้าเราต้องการการปรองดองชาติประชาธิปไตยและต้องการให้เป็นประชาธิปไตยแท้จริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยมันขัดกันมากระหว่างปรองดองชาติกับแบบไตยแท้จริงนะขัดกันเพราะฉะนั้นถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการปรองดองหรือว่าจะเป็นไปเพื่อการปรองดองเนี่ยนะผมยังไม่เชื่อผมคาดผมยังคิดไม่ออกกันว่าสสรจะคิดยังไงไม่ใช่จะคิดยังไงเรื่องพวกนี้ต้องศึกษามากนะต้องศึกษาต้องค้นคว้าประเทศนั้นประเทศนี้นะครับอย่าว่าอื่นไกลอย่าว่าอื่นไกลนะตอนที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี2540จากทางรัฐธรรมนูญ540เนี่ยกลุ่มผู้หญิงผมนี่พวกกลุ่มผู้หญิงเขาจะชวนผมไปแจกใบปลิวชวนผมไปล็อบบี้เนี่ยนะเขาก็เสนอสัดส่วนเช่นให้มีสัดส่วนนะเช่นมีสมาชิกสภา500คนต้องมีผู้หญิงไม่น้อยกว่า1ใน3ปรากฏว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่เอาก็บอกแบบนี้ไม่เป็นเหยียบไตขึ้นกับประชาชนประชาชนก็อาจจะเลือกใครมาก็ได้นะคุณไปกำหนดได้ไงว่าให้เลือกผู้หญิง1ใน3ปรากฏว่าสัดการกำหนดสัดโควต้าหญิงชายในสภาผู้แทนราษฎรหรือในรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ2540ไม่มีแต่มีในพรรคการเมืองก็เขียนไว้ว่าเวลาพรรคการเมืองส่งผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยนะเอาให้คำนึงถึง
สัดส่วนชายหญิงคือยังเขียนแค่คำหนึ่งถึงนะไม่ใช่กำหนดนะกำหนดนะอันนี้เหมือนกันที่ผมพูดมาถ้าเราคิดจะปลองดองเนี่ยนะถ้าเราคิดจะปลองดองหรือเราอยากจะปลองดองเนี่ยไอการเขียนรัฐธรรมนูญปลองดองเนี่ยมันเป็นอีกชุดหนึ่งเลยนะความคิดเป็นอีกชุดหนึ่งเลยนะมันไม่ใช่ชุดประชาธิปไตยแท้จริงหรอกซึ่งก็ขัดแย้งกันอีกเพราะคนส่วนใหญ่ก็ต้องการประชาธิปไตยแท้จริงเขาไม่ต้องการรัฐธรรมนูญปลองดองเลยนะนี่ประการที่สองนี่พูดเรื่องการปลองดองคือการปลองดองเนี่ยมันก็เป็นความคิดเป็นความพยายามของคนส่วนหนึ่งนะผู้นำส่วนหนึ่งคนส่วนหนึ่งไม่มากคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดแล้วก็เขาไม่อยากปลองดองแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องปลองดองด้วยนะไม่เชื่อในเรื่องปลองดองด้วยเพราะเหตุว่าเขาปลองดองจริงหรือเปล่าปลองดองกับใครก็ปลองดองจริงหรือเปล่าแล้วถ้าปลองดองคนที่ทำผิดแล้วจะยังไงถ้าคนทำผิดก็ไม่ลงโทษสิทำนองเนี้ยนะแล้วก็วิธีการปลองดองหรือจะทำยังไงนะก็มีการคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเห็นด้วยไงนะแต่ก็มีความพยายามที่จะดำเนินการไปเรื่อยนะครับตามความคิดเห็นของผมเนี่ยผมเคยพูดมาหลายเวทีแล้วว่าเวลาประเทศต่างๆประเทศมันรบกันก็ดีหรือว่าเวลาเกิดสงครามกลางเมืองหรือว่าเวลาความขัดแย้งการต่อสู้ระหว่างคนภายในประเทศอย่างดุเดือดรุนแรงนะแล้วก็ดำรงอยู่อย่างประเทศไทยก็5ปีแล้วเนี่ยนะมันมีทางจบอยู่2ทางเท่านั้นนะไม่มีทางที่3นะทางแรกคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้เลยนะเขาก็ชนะอีกฝ่ายก็ไม่ชนะเสื้อแดงเด็ดขาดเสื้อแดงก็ไม่ชนะเขาเด็ดขาดเวลานี้เสื้อแดงก็มีรัฐบาลนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชนะเด็ดขาดคือหมายความว่าไอ้ทางที่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเด็ดขาดแล้วจบนะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนนะไม่เกิดขึ้นแน่นอนหรือถ้าจะเกิดยังต้องใช้เวลาเช่นเสื้อแดงจะชนะเด็ดขาดยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีอีกฝ่ายเขาชนะเสื้อแดงเด็ดขาดก็ยากมากนะขนาดปราบไปแล้วนะนี่พรุ่งนี้วันที่12มีนาครบรอบ2ปีของการเริ่มต้นการต่อสู้ใหญ่เมื่อเดือนมีนาเบษาพฤษภา2553เนี่ยพรุ่งนี้วันที่12นะวันที่คนออกนอกบ้านกันคนเสื้อแดงจากจังหวัดต่างๆออกกันมานะมีคนก็ถามว่าตอนนั้นมีคนถามว่าทำไมต้องก็จัดชุมนุมนัดชุมนุมใหญ่วันที่14มีนาทำไมให้ออกมาวันที่12ไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจผมคิดว่าพวกคุณที่นั่งอยู่ที่นี่หลายคนคงไม่เข้าใจคือเราคาดคะเนแล้วนี่ตอนนั้นผมยังเป็นแกนนำนะตอนนั้นผมเป็นแกนนำเราคาดคะเนแล้วว่าทันทีที่คนเสื้อแดงออกจากจังหวัดต่างๆนะครับก่อนจะถึงวันที่คนเสื้อแดงจะออกจากต่างจังหวัดต่างๆ1รัฐบาลจะต้องประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร2จะตั้งด่านบนถนนทุกขนทุกแห่งไม่น้อยกว่า400กว่าด่านนะ3จะระดมกำลังทหารตำรวจ 3-4 หมื่นนะเพราะฉะนั้นถ้าให้ออกมาวันที่13หรือออกมาใกล้ๆภาคกลางไอ้ออกมาวันที่14เนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาไม่ถึงมีนะเข้ามาไม่ถึงเพราะมันจะถูกด่านต่างๆให้ออกมาวันที่12ออกมาวันที่12แล้วให้ไปรวมกันที่ใดที่หนึ่งภาคเหนือให้ไปรวมที่นครสวรรค์ภาคอีสานมารวมที่โคราชนะภาคตะวันออกมารวมนั่นมารวมเพื่ออะไรครับมารวมเพื่อเป็นกำปั้นใหญ่พอรุ่งเช้าวันที่13เข้ากรุงเทพเนี่ยนะต่อให้ตั้งด่านหมื่นด่านก็สกัดไม่อยู่หมื่นด่านก็สกัดไม่อยู่รถมันมากัน 5,000 คันเนี่ยด่านที่ไหนจะสกัดอยู่นี่คือแผนและบรรลุแผนแต่ที่ไม่เป็นตามแผนคือว่ามาไม่เข้ากรุงเทพไม่พร้อมกันมีกลุ่มหนึ่งเข้าตอน 5:00 นของคืนวันที่13เข้าทำไม 5:00 นมาทำไม 5:00 นเขาให้เข้ามาพร้อมกันเพื่อจะบีบเพื่อจะทำให้กรุงเทพมันสั่นเหมือนกับช้าง
บุกก็มาเนี่ยไม่เป็นประธานแผนข้าวไม่พร้อมกันถ้าข้าวพร้อมกันในกรุงเทพจะสนั่นวันไหวเลยจะสั่นสะเทือนเป็นอัมพาตอะแล้วนี่คือแผนยกตัวอย่างที่พรุ่งนี้ครบก็เริ่ม2ปีแล้ววันที่10เมษายนนี่คาดว่าอาจจะมีการจัดใหญ่กันนะกลับมาเรื่องรัฐธรรมนูญนิดหนึ่งผมเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญคราวนี้จะสำเร็จนะแล้วก็ถือเป็นตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญนะแก้ไขเพิ่มเติมผ่านวาระ3เนี่ยนะผมก็เขียนใน Facebook ว่านี่เป็นชัยชนะทางการเมืองเป็นชัยชนะทางการเมืองของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยของคนเสื้อแดงนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่เราค้านก็ไม่อยู่ลงประชามติเราก็แพ้นะเราพยายามแก้ไขมา2ครั้งปรากฏว่ารัฐบาลไปนะพยายามแก้ไขคือรัฐบาลก็ล้มไปปรากฏว่าทีนี้การที่ผ่านวาระ3เนี่ยนะถือว่าเราชนะทางการเมืองแล้วเป็นชัยชนะทางการเมืองขั้นหนึ่งแล้ว2รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยถ้าแก้ไขได้นะอำนาจอิทธิพลของอีกฝ่ายจะลดง่วงงาบเลยจะตกลงไปเยอะจะลดจะหมดลงไปเยอะเลยเขาจึงต้องดิ้นเขาจึงดิ้นเหมือนกับปลาที่เหมือนกับปลาช่อนที่เราทุบหัวมันกำลังดิ้นเพราะเวลานี้เรากำลังทุบหัวกำลังทุบหัวนะเพราะแม้นว่ารัฐธรรมนูญแก้ได้แม้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะแก้ได้ไม่กี่มาตราก็ตามนะสมมติว่าแก้ได้ไม่กี่มาตราก็ตามแล้วไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่ก็ตามนะแต่การที่แก้ได้เนี่ยถือเป็นชัยชนะทางการเมืองของพวกเราแล้วนะพวกเราแล้วเพราะฉะนั้นใครที่แต่ว่าไอ้คือความคิดผมไม่ใช่ความคิดของเขาเรียกว่าลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมนะแต่ผมคิดว่านี่พูดให้การต่อสู้เนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ได้นะถือว่าเราได้รับชัยชนะทางการเมืองส่วนเนื้อหาเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วยังมีเวลาเยอะนะครับขอบคุณมากนะครับค่ะไม่มีสรุปนะคะวิภาจะพูดในแง่ของจะพูดถึงสวอตนะคะคือจะพิจารณาในเชิงสเตรนท์นะคะจุดแข็งวิกเนสจุดอ่อนนะคะโอกาสออปปอร์ทูนิตี้แล้วก็อุปสรรคนะคะของการที่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอันนี้อย่างไรนะคะแต่ว่าเราต้องพูดถึงภาพรวมก่อนนะคะเราต้องพูดถึงว่าภาพรวมว่ามันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเนี่ยถ้าพูดในสถานการณ์โลกเนี่ยเราต้องมองว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์โลกนะคะเป็นใจกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งตั้งแต่กระแสเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอเมริกาเองเนี่ยการเปลี่ยนที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนจากประธานาธิบดีผิวขาวเป็นประธานาธิบดีผิวดำนะคะแล้วก็เสนอนโยบายที่เรียกว่า change นะคะแล้วก็อเมริกาเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่มีการโฆษณามีป้อประกันได้อย่างยิ่งใหญ่มีการลงทุนมหาศาลสิ่งที่เรียกว่า change เนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปนะคะทุกรูขุมขนเรียกว่ามันมีผลกระทบต่อทั้งโลกด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าเมื่ออเมริกาขึ้นมาครองอำนาจแล้วเนี่ยนโยบายที่เรียกว่า change ของโอบามาเองเนี่ยมีผลหรือไม่มีผลต่อการยุติสงครามมีผลต่อสันติภาพในโลกมีผลต่ออะไรบ้างเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มคลี่คลายใช่ไหมคะว่ามันไม่ค่อยจะจริงนะคะมันอาจจะยุติไปสงครามในที่ต่างๆพื้นที่ต่างๆที่อเมริกาไปรุกรานเขาเนี่ยอาจจะยุติไปแต่เพราะความที่แพ้ภัยตัวเองเพราะความที่ต้องยอมพ่ายแพ้จริงๆนะคะเพราะกำลังอำนาจเนี่ยมันสู้กับการต่อสู้ที่ถูกต้องชอบธรรมไม่ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นว่ากระแสโลกในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดกระแสที่เรียกว่าสปริงอาหรับสปริงนะคะมีการลุกขึ้นสู้นะคะกับเผด็จการนะคะหลายๆประเทศต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องไม่สิ้นสุดเลยแล้วก็ล่าสุดเมื่อวกกลับมาที่อเมริกาเองนะคะก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่า Occupy Wall Street ใช่ไหมคะแล้วก็มีสื่อสมัยใหม่นะคะที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียหรือว่านิวมีเดียต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดอะไรเพราะฉะนั้นถ้าพูดในภาพรวมเหล่านี้เราจะเห็นว่าพลังอำนาจเนี่ย
กำลังสะท้อนถ่ายสะท้อนกลับมาที่ประชาชนนะคะเพราะชนชั้นปกครองในหลายๆประเทศก็เริ่มสะดุ้งสะเทือนแล้วโดยเฉพาะชนชั้นปกครองที่ปกครองมายาวนานหรือคิดว่ามีอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นนะคะก็พยายามจะรักษาสถานภาพของตนอันนี้ก็เป็นผลกับประเทศไทยด้วยแล้วสังคมไทยเองเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดแข็งนะคะในรอบ5ปีที่ผ่านมานะคะภายหลังจากที่เรามีรัฐบาลนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะกำลังพัฒนาเศรษฐกิจไปในมุมหนึ่งอาจจะเป็นเรียกว่า neoliberalism หรือว่าเสรีนิยมใหม่ก็ตามเนี่ยแต่เมื่อมีการเปลี่ยนนะคะไปสู่การแย่งยึดอำนาจผ่านเผด็จการทหารเนี่ยประชาชนรับไม่ได้ค่ะทนไม่ไหวค่ะนะคะเกิดขบวนการที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะคะของขบวนการการต่อสู้ภาคประชาชนในสังคมไทยที่ต่อเนื่องและยาวนานตลอดช่วงที่ผ่านมานะคะแม้จะมีการบาดเจ็บล้มตายจากการปราบปรามก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นขบวนการภาคประชาชนนะคะที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดนั่นคือขบวนการคนเสื้อแดงตอนนี้ต้องมาถึงจุดแล้วว่าแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับการที่เราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะหรือพยายามจะยกเลิกรัฐธรรมนูญที่มาจากการทำรัฐประหารหรือมาจากท็อปบูทนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองไปที่ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งของเราจุดอ่อนของเรานะคะโอกาสและอุปสรรคเนี่ยเราจะเห็นว่าในเรื่องของจุดแข็งของเราเรามีกลุ่มนะคะกลุ่มอาจารย์นะคะที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดก่อนการในยุคนี้ทุกคนเดาได้ใช่ไหมคะคือกลุ่มอะไรคะคณะนิติราษฎร์นะคะคณะนิติราษฎร์เนี่ยพูดทีไรก็ขนลุกทุกทีเพราะปีนี้นะคะ80ปีประชาธิปไตยนะคะตรงกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะตรงกับการที่คณะราษฎรเนี่ยได้ลุกขึ้นมานะทำการที่เรียกว่าปฏิวัตินะคะ revolution นะคะปฏิวัตินะคะเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยแต่วงเล็บไว้ก่อนนะคะถ้ากลับไปดูที่อนุสรท่านปรีดีที่อยู่ที่ธรรมศาสตร์จะเขียนว่าได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบราชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเราก็เลยต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่ประชาธิปไตยจะมานะคะใช่ไหมคะอันนั้นคืออันหนึ่งว่าเรามีจุดแข็งที่สุดณบัดนี้นะคะก็คือคณะนิติราษฎร์แล้วคณะนิติราษฎร์เนี่ยได้เสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเป็นระบบยังมีการศึกษาไตร่ตรองนะคะเสนอกระทั่งว่าให้กลับไปดูฉบับ2475เลยแล้วฉบับอื่นๆที่ก้าวหน้าที่สุดนะคะในยุคที่เปลี่ยนแปลงมาอันนี้คือจุดแข็งของเรานะคะแต่จุดแข็งของเราเนี่ยในเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันรู้มันรับทราบเนี่ยมันต้องการที่จะหยุดนะคะสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเพราะมันต้องสร้างอุปสรรคขึ้นมาจะไม่เรียกว่าพูดพร่ำทำเพลงนะจะบอกเลยว่าอุปสรรคของการแก้ไขนะคะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือการเดินหน้าไปของขบวนการที่เคลื่อนไหวที่ก้าวหน้าที่สุดในประเทศไทยก็คือขบวนการคนเสื้อแดงนะคะอุปสรรคคืออะไรอุปสรรคคือหนึ่งสิ่งที่อาจารย์จรัญได้พูดนะคะระบอบเผด็จการทหารเป็นอมาตยาธิปไตยนะคะที่มีเรียกว่ามีอายุต่อเนื่องยาวนานนะคะและคืนชีพกลับมาพร้อมกับ19กันยาก่อนหน้านั้นนะคะอมาตยาตัวนี้เผด็จการข้าราชการตัวนี้ถูกฝังไปละฝังไปกับอะไรคะฝังไปกับพฤษภา2535นะคะมีนักวิชาการหลายท่านให้การยกย่องว่าพฤษภา2535มีความสำคัญยิ่งยวดเพราะมันปิดฉากนะคะของเผด็จการทหารหรืออำนาจท็อปบูทในประเทศไทยแต่พอเกิด19กันยานะคะมันคืนชีพกันหมดเลยมันฟื้นกันขึ้นมาหมดแล้วนะคะแล้วมันฟื้นไม่พอมันไม่ฟังเสียงใครนะคะอาจจะมีเสียงสั่งกระซิบเพียงไม่กี่คนที่จะสั่งได้นะคะเพราะฉะนั้นอุปสรรคสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของการก้าวไปของฝ่ายก้าวหน้าภาคประชาชนทั้งหลายคือเผด็จการทหารแล้วสิ่งที่เราต้องระมัดระวังตลอดเวลาก็คือพวกนี้ไม่มีเหตุผลนะคะ
พวกนี้หิวกระหายเลือดพวกนี้ไม่กลัวนะคะว่าจะทำให้เศรษฐกิจพังทลายนะคะแล้วไม่กลัวต่อสายตาชาวโลกเพราะอะไรเพราะบอกว่าเราคือตัวเขาเนี่ยกำหนดประเทศไทยทั้งประเทศนะคะไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวสายตาชาวโลกไม่สนใจข่าวสารระหว่างประเทศนะคะอันที่สองนะคะอุปสรรคของเราหรืออุปสรรคของการก้าวไปของฝ่ายก้าวหน้าในสังคมไทยและในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้านะคะยกเลิกร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการนะคะก็คืออดีตคนตุลาค่ะเหตุที่ต้องพูดนะคะเพราะอดีตคนตุลาเหล่านี้เนี่ยณปัจจุบันก็นั่งอยู่ในพรรคที่ชื่อว่าพรรคเพื่อไทยคนตุลาเหล่านี้นะคะมาพร้อมกับความพยายามที่จะรอมชอมทุกครั้งไม่ใช่นอมชอมสกี้นะคะรอมชอมนะคะมาพร้อมกับการรอมชอมทุกครั้งนั่นหมายความว่าอะไรในยุคที่อำนาจนะคะเข้ามาสู่มือของพรรคการเมืองที่เป็นสายพลเรือนนะคะในยุคที่คนเหล่านี้นะคะกลับมามีหน้ามีตาในสังคมนะคะมีการรื้อฟื้นด้วยการจัดงานรำลึก20ปี6ตุลานะคะรื้อฟื้นที่ยืนให้กับคนเดือนตุลาที่เคยถูกปราบปรามในเหตุการณ์6ตุลา2519เนี่ยแทนที่เขาจะชำระประวัติศาสตร์นะคะแทนที่เขาจะจับฆาตกรมือเปื้อนเลือดมาลงโทษนะคะเขากลับไม่ทำอะไรเลยค่ะเขาปล่อยให้อมาตยาธิปไตยนะคะเติบโตขึ้นเขาปล่อยให้สิ่งที่เป็นปีศาจร้ายนะคะมีอำนาจหรือฟื้นอำนาจแล้วสังเกตไหมคะว่าก่อนเหตุการณ์19กันยา49เกิดอะไรขึ้นอย่าไปโทษเสื้อเหลืองนะคะใครที่ทำให้สังคมไทยนี่กลายเป็นสังคมที่เหลืองเต็มแผ่นดินจำได้ไหมคะว่าก่อนเหตุการณ์19กันยาเนี่ยใครทำนะคะเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่สำคัญก็คือทัศนคตินะคะอันยอมจำนนของคนเดือนตุลาเหล่านี้แล้วมีอำนาจครอบงำในการให้ทิศทางทางการเมืองผิดๆนะคะและยังดำรงอยู่น่าเสียดายว่าปีหน้าจะครบ40ปีนะคะของเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยมีใครเข้าใจอุดมการณ์และเจตนารมณ์ของ14ตุลาและพยายามจะผลักดันเจตนารมณ์นี้ไม่มีนะคะแม้กระทั่งอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะคะซึ่งกว่าจะผลักดันให้จัดสร้างขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการฟ้องกับสังคมไทยนะคะว่าเราเนี่ยต้องลุกขึ้นสู้ต้องเสียชีวิตเพราะการที่เราต้องการประชาธิปไตยเนี่ยแต่ปรากฏว่ากรรมการมูลนิธิ14ตุลาณปัจจุบันคือใครคะงาน40ปี14ตุลานะคะจะมีอยู่ปีหน้านี้แล้วนะคะบัดนี้ยังไม่มีการพูดกันเลยยังไม่จัดกันเลยคนเหล่านี้เรียกว่าคนตุลาทั้งนั้นนะคะในหมู่นักวิชาการคนตุลาในหมู่นักกิจกรรมคนตุลาในหมู่คนที่ไต่เต้าไปเป็นนักการเมืองคนตุลานะคะสร้างความเสียหายและเป็นอุปสรรคกับการเมืองที่จะก้าวต่อไปหมดยุคหมดสมัยแล้วเพราะอะไรเพราะเสื้อแดงนะครับขบวนการคนเสื้อแดงที่ก้าวหน้ากว่าเนี่ยได้มาแทนที่แล้วนะคะไม่ต้องกลับไปฝันถึงนะคะอุดมคติอุดมการที่พวกนี้เคยท่องบ่นนะคะและเอามาชำระล้างตัวเองแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับฟอกผ้าขาวอ่ะไม่ต้องกลับไปคิดแล้วนะคะแม้แต่ในหมู่นักวิชาการเองนะคะเพิ่งได้ศาสตราจารย์ไปใช่ไหมแม้แต่ในหมู่นักวิชาการเองนะคะพวกนี้พยายามปกปิดบังตัวเองว่าเป็นนักต่อสู้เป็นคนที่รักประชาธิปไตยแต่บัดนี้นะคะยอมจำนนและพร้อมที่จะจับมือกับอำมาตย์เพราะนี่คืออุปสรรคอีกส่วนหนึ่งนะคะอันที่สามนะคะเราพูดถึงขบวนการ NGO ขบวนการ NGO ในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกับการกลับออกจากป่านะคะเกิดขึ้นพร้อมกับการนำเสนอนะคะสิ่งที่เรียกว่าอาสาสมัครเพื่อสังคมนะคะขบวนการ NGO เติบโตมากมายแต่บัดนี้นะคะขบวนการ NGO เหล่านี้เนี่ยทำหน้าที่เพื่อใครคะทำหน้าที่เพื่อคนยากคนจนหรือทำหน้าที่เพื่อให้ตัวเองดำรงอยู่ได้ในสังคมขบวนการ NGO เหล่านี้นะคะในยุคที่สร้าง
รัฐธรรมนูญ40เนี่ยอาจจะเป็นกำลังสำคัญอาจจะแปลงตัวเป็นสิ่งที่เรียกว่าขบวนการสีเขียวใช่ไหมคะในขบวนการ NGO เหล่านี้เนี่ยพยายามผลักดันนะคะแนวปฏิรูปสำคัญสำคัญนะคะเพื่อรองรับสังคมที่มีปัญหาแล้วก็ลดความขัดแย้งนะคะพยายามลดความขัดแย้งแต่ที่แท้เนี่ยเขาคือลูกจ้างที่ราคาถูกของชนชั้นปกครองลูกจ้างที่ราคาถูกของรัฐที่เป็นเผด็จการนะคะมาปัจจุบัน NGO ทำหน้าที่อะไรคะปกป้องใครคะใช่ไหมคะมาปัจจุบันนี้ NGO นะคะไม่ว่าจะสายการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีนะคะนักสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งไม่สนใจ91ศพเลยนะคะหรือ NGO ด้านต่างๆนะคะกับทำตัวเป็นศัตรูนะคะกับการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยซะเอง NGO เหล่านี้นะคะชื่นชมรัฐธรรมนูญปี50 NGO เหล่านี้ส่วนหนึ่งได้ไปเป็นสวที่มาจากการคัดสรรเพราะฉะนั้นนะคะอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนะคะจึงเป็นกลุ่มองค์กรที่ฉาบทาตัวเองนะคะว่าทำงานเพื่อสังคมหรือฉาบทาตัวเองว่าเป็นนักปฏิรูปนะคะที่เขาชื่นชมนะคะรัฐธรรมนูญปี50นะคะบางข้อความบางข้อบางหมวดบางมาตราเราไม่ปฏิเสธว่ามันก้าวหน้าแต่มันก้าวหน้าแบบจอมปลอมเพราะมันกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะแต่ไม่มีกฎหมายรองรับมีคนที่ทำหน้าที่นะคะในสมาคมในองค์กรด้านผู้พิการนะคะบอกว่าเขาจะกอดรัฐธรรมนูญนี้ไว้ไม่ยอมให้ใครมาแก้เพราะเขาเองเนี่ยมีส่วนผลักดันให้รัฐธรรมนูญ50เนี่ยพูดถึงผู้พิการรักษาสิทธิ์ปกป้องผู้พิการแต่ถามว่ามีอะไรดีขึ้นไหมกับผู้พิการในเวลา5ปีที่ผ่านมาไม่มีนะคะมันเป็นการหลอกลวงนะคะมันไม่มีกฎหมายลูกมารองรับไม่มีการทำงานอะไรทั้งสิ้นนะคะมีการเขียนไว้นะคะอย่างเช่นสิ่งที่ก้าวหน้าในรัฐธรรมนูญปี50อีกอันหนึ่งคือการตั้งสหภาพแรงงานในหมู่ข้าราชการถามว่ามีข้าราชการไหนตั้งสหภาพบ้างมีไหมคะใครเป็นข้าราชการบ้างในที่นี้มีไหมคะมีครูตั้งแล้วอยู่ได้ไหมอยู่ได้หรือว่าโดนไล่ออกไม่ใช่อยู่ได้ เพราะว่าเขามีเครือข่ายทั่วโลก คือบางอันเนี้ยมันดูจะก้าวหน้าใช่ไหมคะมันมีการเอาแนวคิดของนักปฏิรูปหรือว่า NGO เข้าไปผสมโรงเพราะว่าสิ่งที่เป็นเผด็จการนี่มันอยู่ไม่ได้นะถ้ามันไม่เอานักปฏิรูปเนี่ยเข้าไปเป็นอาภรณ์เข้าไปตกแต่งเข้าไปประดับประดาแต่เนื้อหาเนื้อแท้ของมันเนี่ยมันคือเผด็จการนะคะมันได้ใส่อะไรอะข้อความได้ใส่ข้อกฎหมายอำนาจต่างๆนะคะที่เอื้อประโยชน์ต่ออำมาตย์ทั้งสิ้นอันนี้ก็คืออุปสรรคนะคะแล้วอุปสรรคอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะคะสื่อมวลชนเพราะวิภาไม่หวังเลยนะคะว่าจะได้ออกช่อง3นะคะจะได้ไปนั่งคู่กับสรยุทธไม่เคยหวังเลยนะคะไม่เคยหวังเลยว่าจะได้ออกช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง11นะคะไทย PBS นี่หนักเลยนะคะบอกว่าเป็นสื่อสาธารณะนะคะแต่ในที่สุดแล้วนะคะทุกคำพูดทุกข้อความสิ่งที่ปรากฏเราก็เห็นชัดแล้วนะคะว่าสนับสนุนฝ่ายไหนและสิ่งที่สื่อได้กระทำไปในยุคนี้นะคะจะเป็นตราบาปนะคะที่เมื่อเรากลับมามองประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีในช่วง5ปี10ปีนี้เนี่ยปรากฏว่าสื่อเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่นะคะเผยแพร่ความคิดที่ก้าวหน้าเลยเรามีกลุ่มอาจารย์คณะนิติราษฎร์ซึ่งจัดเสวนาใช่ไหมคะให้ความรู้เรามีเว็บไซต์ของคณะนิติราษฎร์นะคะซึ่งได้บอกเลยว่าต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างอย่างละเอียดและเป็นระบบนะคะถามว่ามีสื่อมวลชนไหนบ้างที่เอาไปเผยแพร่นะคะถ้าไม่ถูกถ้าอาจารย์วรเจตน์ไม่ถูกตบตีนะคะจะได้ออกอากาศไหมคะแต่ไม่ต้องมาตบตีวิภานะคะ
คือสิ่งที่อาจารย์รอยเจตและคณะนะคะพูดกันมากมายนะคะไม่ได้รับการเผยแพร่แต่เมื่อถูกกระทำนะคะได้รับการเผยแพร่แล้วเผยแพร่แบบย่อเย้ยถากถางนะคะว่ายังน้อยไปใช่ไหมคะผู้กระทำอาจจะเสียสตินะคะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดเล็กน้อยเหมือนการตบบ้องหูเพราะนี่คือสังคมอมาตย์ใช่ไหมคะเพราะอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยอยากจะให้พวกเรานะคะเห็นเลยว่ามันเป็นระบบนะคะเราต้องวิเคราะห์มันออกมานะคะอุปสรรคของมันมีอะไรบ้างเราจะแก้มันอย่างไรบ้างโอกาสของเรามีอะไรบ้างเราจะสนับสนุนโอกาสเหล่านี้และจุดแข็งของเราอย่างไรบ้างอย่างที่บอกไปแล้วนะคะโอกาสสำคัญของเราก็คือความตื่นตัวนะคะมันไม่จำเพาะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วตอนนี้มันมีทั่วโลกเรามีเพื่อนนะคะมีมิตรสหายนะคะมีกระบวนการต่างๆที่นำโดยประชาชนอยู่ทั่วโลกแต่สิ่งที่ขาดไปนะคะขาดไปแล้วเราต้องเติมให้เต็มนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยในแง่ของพรรคเพื่อไทยเองนะคะพรรคเพื่อไทยส่งเสริมคณะนิติราษฎรไหมพรรคเพื่อไทยยังใช้กฎหมายมาตรา112กำจัดฝ่ายตรงข้ามไหมยังใช้มาตรา112กับฝ่ายก้าวหน้าในสังคมไทยไหมแล้วทำไมคนเสื้อแดงทนอยู่ได้เรานะคะสู้อุตส่าห์นะคะส่งเขาขึ้นไปเป็นส.ส.นะคะให้มีอำนาจในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในระบบรัฐสภาให้เขาสามารถตั้งคณะรัฐบาลขึ้นมาได้แต่ปัจจุบันเขาทำอะไรบ้างนะคะซึ่งถ้าวิเคราะห์โดยสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีชนชั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยนะคะไม่ได้เป็นตัวแทนชนชั้นที่ถูกกดขี่นะคะแต่กลับทำตัวเป็นตัวแทนของกลุ่มที่กดขี่ประชาชนแล้วมันจะค่อยๆเผยออกมาเผยออกมาโดยที่เขาไม่สนใจนะคะว่าประชาชนคนยากคนจนนะคะประชาชนที่ถูกกดขี่คูรีจะทำหรือจะมีสภาพอย่างไรตัวอย่างเห็นแล้วนะคะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างตอนนี้สิ่งที่น่าจะทำไม่ทำนะคะการปิดเว็บไซต์ก็ยังดำเนินอยู่ใช่ไหมคะการปิดเว็บไซต์ต่างๆก็ทำอยู่ความขี้ขลาดหวาดกลัวนะคะก็ยังดำเนินอยู่เพราะฉะนั้นนะคะวิพาไม่ได้แค่วิพากษ์วิจารณ์หรือวิเคราะห์นะคะทางออกของเรานะคะมันเข้ามาสู่สิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะคะแนวโน้มนะคะทั่วโลกนะคะเขาเรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยึดถืออุดมการณ์ผ่านรัฐสภาการต่อสู้ทางรัฐสภานะคะเท่านั้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมภาษาอังกฤษเรียกว่า participatory democracy คือทุกคนนะคะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมผ่านการจัดตั้งองค์กรของตนเองอย่าสู้อย่างโดดเดี่ยวอย่าสู้แบบปัจเจกอย่าเป็นนักรบอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทุกคนนะคะควรที่จะได้จัดตั้งนะคะด้วยการรวมกลุ่มจัดกลุ่มศึกษานะคะหาวิธีนะคะที่จะยึดโยงกลุ่มนี้เข้าด้วยกันและในที่สุดเราจะต้องมีพรรคการเมืองของประชาชนเองอย่าไปหวังพึ่งใครนะคะอย่าไปหลงผิดว่าเรามีกลุ่มหรือคณะพิเศษหรือมีคนพิเศษนักการเมืองพิเศษที่จะอุ้มชูที่เราจะพึ่งพาได้นะคะเราจะต้องจัดตั้งสร้างพรรคของเราเองพรรคของประชาชนเองอันนี้เป็นคำตอบสุดท้ายแล้ววันนี้นะคะน่ายินดีอย่างยิ่งที่สนนท.นะคะได้มีส่วนในการที่จะผลักดันนะคะหรือว่านำเสนอนะคะและกล้าที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาเมื่อ40ปีเมื่อ39ปีที่แล้วเนี่ยการเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะคะก็กระทำโดยกลุ่มที่มาจากนิสิตนักศึกษาประชาชนไม่ได้มาจากใครอื่นนะคะเพราะเราต้องรำลึกถึงวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้นะคะวัฒนธรรมการเมืองที่กล้าต่อสู้กล้าเอาชนะนะคะกล้าจัดตั้งกล้ารวมตัวในการที่จะดำเนินการในสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องชอบธรรมนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ประชาธิปไตยเพราะว่าเราไม่ได้สู้อยู่ในกรอบของเรื่องรัฐสภาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะคะ
เราแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จสมมติว่าอย่างที่อาจารย์จรัญบอกว่าเกิดเราแก้ไขได้อาจารย์จรัญบอกดีใจมากเลยเสมือนว่าเราเป็นฝ่ายชนะไม่จริงนะคะกระบวนการยุติธรรมยุติธรรมจริงไหมรัฐธรรมนูญจะไปช่วยแก้ให้กระบวนการยุติธรรมมีความยุติธรรมมากขึ้นไหมเราจะมีผู้พิพากษาที่มีความยุติธรรมเหมือนเต่าบุญจินไหมใช่ไหมเรายังจะต้องมีศาลอะไรที่ต้องเผชิญอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลอะไรก็ไม่รู้ศาลเพียงตาศาลเตี้ยใช่ไหมคะอย่าเปลี่ยนตัวเต่าเป็นตัวอื่นเรายังจะแก้ได้ไหมเรื่องของศาลอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะการต่อสู้ของเราคือต้องสู้ทุกรูปแบบและต้องการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและต้องรู้ทันนะคะว่ากลุ่มปฏิรูปกลุ่มที่ทำท่าว่าเหมือนจะเป็นซ้ายแต่ไม่ซ้ายนะคะแนวขวาปฏิรูปทั้งหลายที่ตอนนี้กำลังโผล่หัวออกมาทีละนิดนะคะพยายามจะหลอมละลายพยายามจะจะเรียกว่าอะไรอ่ะมึนชาผู้คนเนี่ยมันอาจจะทำให้เราตกหลุมพรางกลุ่มการเมืองนะคะที่ฉวยโอกาสเอาผลประโยชน์นะคะเข้าตัวเองแล้วใช้คนเสื้อแดงเป็นเกาะกำบังนะคะตะกายตึกตะกายดาวนะคะผ่านการเหยียบย่ำความตายของคนเสื้อแดงนะคะเราต้องระมัดระวังแล้วเราต้องสร้างพรรคของเราเองในที่สุดต้องจัดตั้งกลุ่มศึกษานะคะให้มีประโยชน์มากที่สุดประเทศอื่นเขานำหน้าไปแล้วนะคะเรามีจุดแข็งของเราเรามีคณะนิติราษฎรของเราเราต้องฟูมฟักคณะนี้ไว้ต้องปกป้องต้องเอาแนวคิดมาวิเคราะห์มาพิจารณาให้ดีนะคะเราถึงจะก้าวต่อไปได้ค่ะขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณอาจารย์นะฮะมาแรงมาแรงก็อย่างนี้นะครับก็พอดีเราจะโยงไปถึงตัวอนาคตรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจารย์จรัญก็ได้พูดไปแล้วอาจารย์วิภาก็เติมเข้าไปว่าอนาคตรัฐธรรมนูญหรือหน้าตารัฐธรรมนูญที่เราอยากจะเห็นเราอยากจะได้เพราะวันนี้ก็ฟันธงไปเลยว่าสสร.เนี่ยเป็นไปตามร่างของรัฐบาลน่าจะ 80% หรือ 90% อยู่แล้วนะครับส่วนวิธีการที่จะให้หน้าตารัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรหรือเราอยากเห็นรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรรวมทั้งมีเนื้อหาสาระที่โยงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิรูปบ้านเมืองปฏิรูประบบกฎหมายปฏิรูประบบความยุติธรรมปฏิรูประบบเศรษฐกิจนะครับให้มัน อยู่ในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญใหม่หน้าตามันจะเป็นยังไงแต่วันนี้เท่าที่ประเมินดูก็หมายความว่าเอาละมันมาแบบแปลกๆก็คือว่ามาเร็วเคลมเร็วแล้วก็จะไม่แน่ใจจะไปแบบไหนนั่นก็คือว่ารัฐบาลได้ธงมาจากไหนผมไม่ทราบวันดีคืนดีก็พวกมาทีเดียวเลยนะครับตอนแรกก็ไม่ได้ทำอะไรพวกเราก็ไปล่ารายชื่อกันจนหงิกแต่พอปั๊บเดียวรัฐบาลมาทำไปเลยแล้วก็ไม่ทราบว่าธงมาจากไหนมาพร้อมกับกระแสปรองดองนะครับอันนี้เดี๋ยวจะโยงให้อาจารย์ได้ช่วยพูดในตอนหลังก็คือว่าธงก็คงไม่มีอะไรมากผมเข้าใจว่าธงของรัฐบาลเนี่ยน่าจะอยู่ที่รัฐธรรมนูญ40เป็นหลักเอามาเคาะบางมาตราออกไปเท่านั้นเพราะก็คิดว่าเขาจะเค็มเร็วเหมือนกันมาเร็วเค็มเร็วเหมือนกันรัฐธรรมนูญใหม่จะออกเร็วด้วยนะครับก็คิดว่าวิธีการออกเร็วที่สุดก็คือการเอาปี40ออกมาเป็นโมเดลแล้วก็เคาะออกเป็นบางส่วนเท่านั้นแล้วก็จะประกาศใช้โดยเร็วนะครับถ้าเป็นดังนั้นเนี่ยบางเรื่องเองก็ได้กำหนดไว้แล้วหรือมีเขาเรียกว่าล็อกสเปคไว้แล้วอย่าไปแตะนะมาตรา3อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราอยากได้รัฐธรรมนูญใหม่เราอยากได้ประชาธิปไตยถูกไหมครับเราไม่คงไม่อยากได้ตัวรัฐธรรมนูญที่เป็นหนังสือออกมาเล่มหนึ่งแต่เราอยากได้ประชาธิปไตยเราอยากได้รัฐธรรมนูญที่มีจิตวิญญาณที่เป็นประชาธิปไตยการที่จะมีธงไว้ว่าเฮ้ยอย่าไปแตะมาตรา3นะผมว่ามันถึงเวลาแตะมันก็ต้องแตะนะครับเพราะว่าบางเรื่องที่มันจะขัดแย้งกับหลักประชาธิปไตยอย่างเหมือนอาจารย์วิภาว่าขณะนี้มาเป็นราชาธิปไตยหรือมาเป็น constitutional monarchyเมื่อมันเป็นดังนี้เนี่ยเมื่อจะก้าวข้ามไปสู่ประชาธิปไตยหรือเราจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องบ่งบอกแนวทางที่ปฏิรูปหรือการสร้างประชาธิปไตยหรือการปฏิวัติประชาธิปไตยเราไม่แตะ
บางเรื่องเลยเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้ก็ต้องโปรยไว้เลยว่ามันก็ควรจะแตะได้ไม่ใช่ว่าห้ามเป็นยาพิษหรือว่าเป็นยันคาถาอะไรแตะไม่ได้ก็คงไม่ใช่นะครับอันนี้แนวทางของประชาชนก็ควรจะกล้านำเสนอนะครับต่อไปครับเมื่อกี้พูดข้ามเรื่องกระแสปองดองข้ามมาถึงทิศทางประชาชนก่อนอาจารย์จรัญก็บอกว่าทิศทางประชาชนเนี่ยในระหว่างที่มีการสสรกำลังร่างรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยขบวนการประชาชนก็ควรจะมีบทบาทนอกสภาเที่ยวที่แล้วเที่ยวปี40เนี่ยเขามีการประชุมกันทุกวันอาทิตย์แล้วก็นำเสนอเข้าไปที่สสรนะครับเที่ยวนี้ผมคิดว่าก็จะเชิญชวนพวกคณะท่านทั้งหลายนี่แหละให้ทำเหมือนกันคือนอกสภาเนี่ยต้องทำภาคประชาชนเนี่ยได้เสนอเข้าไปที่สสรนะครับเป็นระยะเป็นประเด็นไปนะครับอันต่อไปก็คือเรื่องของที่อาจารย์วิภาพูดถึงข้ามไปอีกก็คือข้ามไปถึงขบวนการประชาชนเนี่ยก็คงไม่หยุดแค่นี้คงไม่หยุดได้จะได้รัฐธรรมนูญใหม่มา1ฉบับได้หนังสือมา1เล่มคงจะภูมิใจแล้วหรือชนะแล้วอาจารย์วิภาก็ฟันธงไปเลยว่าไม่ใช่มันจะต้องเดินข้ามไปอีกก็คือว่าประชาชนจะต้องมีพรรคการเมืองเป็นของตนเองซึ่งเป็นพรรคประชาธิปไตยนะครับนี่คือข้อสรุปของอาจารย์วิภาทีนี้ประชาธิปไตยทีนี้ก็นะครับขณะนี้เนี่ยกระแสสังคมมันมาที่กระแสปองดองนะครับกระแสปองดองมาแรงมากน่าจะมาเร็วด้วยมีคนฟันธงว่าจะนำนายกทักษิณกลับบ้านปลายปีนี้ด้วยกระแสของการปองดองนะครับเพราะฉะนั้นมันน่าวิเคราะห์น่าติดตามเหมือนกันว่ามาแบบไหนนะครับหรือจะไปแบบไหนนะฮะอันนี้ผมก็จะเปิดประเด็นให้พวกเราได้ช่วยกรุณาได้นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนก็ได้นะว่ากระแสปองดองเนี่ยมันมาเร็วจะไปแบบไหนมาแบบไหนนะครับอันนี้ก็ทิ้งปัญหาไว้ให้พวกเราช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็สรุปตอนท้ายนะครับกลับไปที่อาจารย์อีกทีกระแสแนวทางการปองดองนะครับเดี๋ยวคนอื่นก็เตรียมไว้เลยนะมีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนครับเชิญครับคือถ้าเราดูจากสื่อมวลชนเนี่ยรูปธรรมมันชัดเจนตั้งแต่ที่อะไรอ่ะกรณีคุณเฉลิมใช่ไหมคะคุณเฉลิมก็จะพูดอะไรที่เป็นประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตลอดเวลาหรือพยายามจะกำจัดนะคะกลุ่มก้าวหน้าในฝ่ายเสื้อแดงตลอดเวลาเช่นกันอันนี้ก็แสดงว่ามีการตกลงกันว่าจะลดทอนกำลังของฝ่ายก้าวหน้าที่สุดในกลุ่มเสื้อแดงอย่างไรนะคะหรือว่ามีความพยายามที่จะส่งเสริมอีกฝ่ายอย่างไรการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดงานโอท็อปอย่างเงี้ยก็ชัดเจนนะคะหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่ได้เสียงจากกลุ่มของเนวินใช่ไหมคะถึงกับมีการตกลงกันแล้วว่าจะทำรถด่วนนะคะจากกรุงเทพไปบุรีรัมย์คือมันจะมีลักษณะของการให้ประโยชน์กันแล้วก็ดึงเอาพรรคพวกเนี่ยตามอัตราส่วนในสภาเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ในโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยก็มีความพยายามที่จะใช้คำว่าเกียร์เสียก็ได้นะคะคือคงไว้ซึ่งอำนาจของฆาตกรรายเดิมนะคะอมาตยาทั้งหลายเนี่ยให้ดำรงอยู่เพราะฉะนั้นไอการที่จะเร่งรัดนะคะชำระประวัติศาสตร์บ้างละจับฆาตกรมาลงโทษบ้างละนะคะกรณีเยียวยานี้ก็ถ้าไม่มีการกดดันกันเนี่ยก็จะไม่ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนนะคะว่ามันเป็นความปรองดองแต่ไม่ใช่ความปรองดองที่ยืนบนผลประโยชน์ของประชาชนไม่ได้ยืนบนความยุติธรรมไม่ได้ยืนบนประชาธิปไตยเลยนะคะแต่เป็นความปรองดองในลักษณะของพรรคพวกอันธพาลพากันไปนะคะแล้วเป็นไปได้ว่าจุดประสงค์ก็จะไม่ชัดเจนนะคะไม่ได้สะท้อนโลกทัศน์ไม่ได้สะท้อนทัศนคติอะไรใหม่ๆแต่กลับกลายเป็นเรื่องการปรองดองเนี่ยเพื่อหากินร่วมกันในสังคมไทยมันเคยมีแล้วนะคะเรามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เรารู้แล้วว่าชนชั้นปกครองเนี่ยในขณะที่เขาบางครั้งเขาทะเลาะกันเนี่ย
เราก็นึกว่ามันคงจะถึงขั้นแตกหักแต่ปรากฏว่าเปล่านะคะเพราะว่าด้านหลักของความขัดแย้งนะคะก็คือในคู่ความขัดแย้งหลักระหว่างประชาชนกับชนชั้นปกครองเนี่ยสิ่งที่เขาเลือกนะคะเขาไม่เลือกเราหรอกเราเห็นเขาขัดแย้งกันเนี่ยบางทีเขาขัดแย้งกันเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเขาต้องต่อสู้กับประชาชนที่จะมาโค่นล้มเขาทั้งชนชั้นเนี่ยเขาก็ปองดองกันซะดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าในบทเรียนทางประวัติศาสตร์เนี่ยได้สอนเรามาตลอดในเหตุการณ์6ตุลาก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะในเมื่อเขารู้ว่ารอบบ้านเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีการลุกขึ้นสู้ของมวลชนนะคะมีการเปลี่ยนระบอบการปกครองไปแล้วเนี่ยในที่สุดทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่อยู่ในชนชั้นปกครองไม่ว่าจะเป็นพรรคใดพวกใดเนี่ยนะคะรวมหมดนะคะไม่เว้นนะคะศักดินาอำมาตย์ทหารเผด็จการข้าราชการมันก็รวมตัวกันแล้วก็ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า6ตุลาคือฆ่ากลางเมืองนะคะทำลายกลุ่มปัญญาชนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่คิดว่าก้าวหน้าที่สุดลงไปเพราะมาถึงยุคนี้เนี่ยเหตุที่เขาจะปรองดองกันก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาเห็นว่าสภาพแวดล้อมของโลกเนี่ยมันกำลังผลักดันไปสู่การต่อสู้และลุกขึ้นสู้ของมวลชนของประชาชนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะปรองดองกันเพื่อที่จะมากำจัดความก้าวหน้าของประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยนี่คือสถานการณ์ที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นการรัฐประหารครั้งต่อไปเนี่ยอาจารย์จรัญยังกลัวว่าทหารอาจจะรัฐประหารเนี่ยภายใต้คำสั่งของอำมาตย์ก็เป็นไปได้หรืออาจจะรัฐประหารภายใต้คำสั่งของฝ่ายที่เคยใช้คนเสื้อแดงก็เป็นไปได้นะคะถ้าเขาต้องการรักษาสถานภาพการนำหรือว่าการเป็นการมีอำนาจของเขาไว้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่เป็นประชาชนนะคะต้องรู้ทันคนพวกนี้ค่ะก็เพิ่มให้เท่านี้ค่ะก็ตอนนี้มีใครจะแลกเปลี่ยนนะครับประเด็นเรื่องนี้นะครับเรื่องคงจะพูดเฉพาะประเด็นในส่วนที่อนาคตของรัฐธรรมนูญแล้วก็แนวทางกระแสการปองดองแล้วก็ทิศทางของประชาชนนะครับอยากให้เอาสรุป3ประเด็นนี้ก่อนว่าอยากเห็นหน้าตารัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรอยากให้สสร.เขาทำกันอย่างไรนะฮะแล้วก็ขณะนี้กระแสปองดองเนี่ยมันก็พ่วงกับการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วทิศทางประชาชนจะเอาอย่างไรนะครับเชิญเนาะเชิญเอานี่เลยสวัสดีครับน้องบอยกลุ่มองค์กรเลี้ยวซ้ายนะครับก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับจามวิภาในการที่เราจะต้องมีตัวแทนของประชาชนโดยการตั้งพรรคการเมืองของภาคประชาชนเองดูตัวอย่างโมเดลของพลังชนเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการที่เขารวมกลุ่มกันเองจนสามารถส่งตัวแทนของเขาในจังหวัดเข้าไปได้เนี่ยมีผลอย่างมากนะครับในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับก็มันจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยถ้าเราจะมีรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับแต่ปัญหาตัวปัญหาหรืออะไรยังคงอยู่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราบอกเราแก้รัฐธรรมนูญแต่เราไม่สามารถปฏิรูปองค์กรศาลทหารกระบวนการตุลาการกระบวนการยุติธรรมต่างๆได้ถึงเวลาแล้วยังครับที่ประเทศไทยควรจะมีการพูดถึงระบบลูกขุนในกระบวนการยุติธรรมถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรจะพูดถึงเรื่องการมีผู้พิพากษาสมทบในคดีอาญาถึงกรณีแล้วหรือยังที่เราจะพูดถึงเรื่องสิทธิประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาอย่างจริงจังปัจจุบันนะครับในตัวเลขเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ถูกตัดสินในคดีอาญาโดยที่เขาไม่มีโอกาสที่จะประกันตัวแล้วเมื่อพิพากษาถึงที่สุดบุคคลเหล่านั้นบริสุทธิ์สิ่งเขาได้รับมาคือเงินช่วยเหลือวันละ200บาทในการคุมขังมันคุ้มค่าหรือไม่ให้กับสิทธิมนุษยชนหรือว่าสิทธิคนจนได้สิทธิเพียงเท่านั้นที่ผ่านมามันจึงเกิดวลีตลกที่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้ามีการแก้ไขแล้วมีการตั้งทงไว้ก่อนว่าห้ามพูดเรื่องการปฏิรูปศาลห้ามเรื่องการปฏิรูปคนนู้นคนนี้หรืออะไรอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องมาร่วมเคลื่อนไหวแล้วสุดท้าย91ศพเสื้อแดงจะไม่ใช่กรณีสุดท้าย
ไม่มีอะไรจะยืนยันได้เลยว่าการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นถ้ามีคนมาพูดว่าสมัยก่อนว่าจะมีการรัฐประหารเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วหลังพฤษภาเนี่ยพวกเราอาจจะหัวเราะเยาะเขาเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นความคิดโบราณไดโนเสาร์จะมีใครที่ใช้ความคิดโบราณอย่างนี้มาล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอีกสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็กำลังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะสนับสนุนในเรื่องของประเด็นเรื่องความปลองดองคิดว่าเขาปลองดองกับอะไรเมื่อวานผมเปิดฟังวิทยุแล้วก็ได้เจอเพื่อนเสื้อแดงบอกว่าเมื่อวานเขาผ่านไปสวนลุมเห็นกลุ่มคนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งร่วมกันตะโกนว่าทักษิณออกไปทักษิณออกไปเขาโทรศัพท์มาถามผมว่าทักษิณกลับมาแล้วเหรอนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าสังคมไทยทุกวันนี้กลุ่มฝั่งตรงข้ามยังไม่เข้าใจเลยว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มเราที่เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ใช่ยึดโยงกับตัวทักษิณทักษิณจะกลับหรือไม่กลับมันได้อะไรกับเราก็เสร็จศพไม่มีทางฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้การเรียกร้องที่ล่วงเลยมาถึงปัจจุบันนี้แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นผมคิดว่าถ้าทักษิณไม่กลับผมว่าอาจจะดีกว่าสำหรับคนเสื้อแดงด้วยซ้ำนะครับเราจะได้เข้าใจการต่อสู้กันมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรปัจจุบันพรรคการเมืองที่เรามีเนี่ยใช่พรรคของเราเหรอถ้าคุณเป็นพรรคการเมืองของภาคประชาชนจริงนักโทษการเมือง59คนต้องได้รับอิสรภาพแล้วคุณต้องมีการประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวเขาแล้วนี่คุณทำได้แค่ย้ายเรือนจำอย่างนี้เอาทักษิณมาส่งเข้าเรือนจำและโทษการเมืองเลยได้ไหมครับจับเพิ่มอีกในรัฐบาลที่บอกว่าเป็นของเราอย่างนี้ครับผมไม่ต้องการรักพรรคการเมืองแบบนี้ผมต้องการพรรคการเมืองที่พรรคที่ก้าวหน้าเข้าใจที่จะร่วมต่อสู้ไปกับประชาชนและเห็นคุณค่าของประชาชนไม่ใช่พรรคการเมืองที่เมื่อถึงเวลานึงประเมินแล้วว่าถ้าต่อสู้ต่อไปถึงแม้จะชนะมันจะเหนื่อยมันจะมีปัญหาปรองดองดีกว่ากระแสปรองดองนี้มาจากไหนก็มาจากฝั่งอมาตย์ที่หยิบยื่นมาให้แล้วเราต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของฝั่งอมาตย์ซึ่งไม่ถูกต้องผมคิดว่าข้อเสนอของกลุ่มนิติราษฎร์เนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เป็นลูกศิษย์เขาหรือว่าแต่ว่าเป็นบุคคลที่ติดตามผลงานอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นข้อเสนอที่ก้าวหน้าและข้อเสนอที่สมควรจะมาถกเถียงวิเคราะห์โอเคบางอันเนี่ยผมว่าสุดตรงไปบางอันผมว่าไปไม่สุดทำยังไงเราถึงมาคุยกันถกเถียงกันแต่ทำให้สังคมเนี่ยเปิดพื้นที่ที่พูดถึงความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ใช่การใช้กำลังถ้าอาจารย์วิภาอยากออกอยากพบสารชุดต้องมาถูกตบตีผมก็ไม่เห็นด้วยถ้าอาจารย์เยี่ยมยอดอยากจะได้สื่ออาจารย์เยี่ยมยอดก็ไปโดนคนปาอุจจาระใส่หน้าโรงเรียนไม่ถูกต้องสังคมเราต้องมีขื่อมีแปรครับครับขอบคุณมากครับเอาอาจารย์มีอะไรพอดีมีตัวอย่างความเนียนของการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อวันที่9เป็นวันป่วยอึ๋งภากรนะคะคือตรงกับชาติการอาจารย์ป่วย100ปีเนี่ยสิ่งที่กลุ่มที่พยายามจะออกมาเชิดชูยกย่องอาจารย์ป่วยเนี่ยนะคะก็มีสิ่งที่น่าพูดถึงก็คือคำว่ารัฐสวัสดิการนะคะสำหรับองค์กรเลี้ยวซ้ายนะคะก็เห็นด้วยกับการเสนอรัฐสวัสดิการในยุคนี้นะคะจริงๆรัฐสวัสดิการนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมนะคะยังไม่ได้ก้าวไปสู่สังคมนิยมหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ปรากฏว่าความพยายามของเขาในการเสนอรัฐสวัสดิการนี้เป็นแบบเพ้อฝันเพราะเขาจะไม่พูดเรื่องภาษีคือมีเรื่องตลกมากเลยคือพูดเรื่องรัฐสวัสดิการนะคะเพื่อมาแข่งแนวกับพรรคเพื่อไทยหรืออะไรก็ตามซึ่งพยายามจะต่อต้านว่าเป็นประชานิยมใช่ไหมคะพอพูดเรื่องรัฐสวัสดิการแล้วไม่พูดเรื่องภาษีการเก็บภาษีคนรวยการเก็บภาษีมรดกภาษีที่ดินนะคะภาษีอัตราก้าวหน้าต่างๆเนี่ยก็เท่ากับแค่ใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองคือไม่พยายามที่จะใช้มันจริงๆอันนี้คือเนียนๆไงแบบที่หนึ่งแบบที่สองนะคะเวลาพูดถึงอาจารย์ป่วยเนี่ยกับไม่พูดเรื่องความรุนแรงและรัฐประหาร6ตุลาที่อาจารย์ป่วยได้บันทึกไว้นะคะและเสนอการวิเคราะห์สังคมไทยไว้ด้วยนะคะอันที่สามนะคะพอพูดถึงอาจารย์ป่วยเนี่ยอาจารย์ป่วยเขียนเรื่องจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะ
อันนั้นสะท้อนรัฐสวัสดิการถูกต้องแล้วแต่ปรากฏว่าได้เชิญวิทยากรมาพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชูนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของความคิดซึ่งหลายคนก็งงมากเลยนะคะใช้เวลาจำนวนมากนะคะในงานป่วยอึ้งภากรนะคะพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็อันนี้ก็คือความเนียนเนียนนะคะจะเรียกว่าเนียนหรือเกรียนก็ไม่รู้อย่าให้บอกเลยนะคะให้ไปสืบเอานะคะเพราะนี่คือความเนียนเช่นเดียวกับคนที่ออกมาบอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์คณะนิติราษฎร์แต่ไม่ใช่ตอนนี้เนียนนะคะเนียนมีเนียนหลายแบบนะคะบางคนบอกว่าเห็นด้วยมากเลยกับอาจารย์คณะนิติราษฎร์เพราะจุดประสงค์ของอาจารย์นะคะเป็นจุดประสงค์ที่ดีต้องการรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ให้มั่นคงใช่ไหมคะใช่ไหมคะตอนนี้เป็นสอไปด้วยอีกคนแล้วด้วยไม่ใช่ค่ะน่าจะรู้นะคะว่าปีนี้เนี่ยมีศาสตราจารย์กี่คนนะคะแต่ละคนนี้พูดเรื่องอะไรบ้างพูดได้เนียนแค่ไหนนะคะก็อยากให้พวกเรารับรู้ค่ะขอบคุณค่ะครับก็ขอบคุณอาจารย์นะฮะครับเอาทางเจ้าภาพบ้างนะฮะทางคุณพรชัยคุณพรชัยยนต์ยีเลขาธิการสนนท.นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเลยว่าจะไม่พูดแล้วนะคือผมรู้สึกสนใจตรงที่ว่ารัฐธรรมนูญหน้าตาต่อไปมันจะเป็นยังไงนะฮะผมก็นั่งคิดอยู่เมื่อกี้นั่งฟังจากหลายๆท่านก็นั่งคิดอยู่แต่ว่าในส่วนที่เรียนคณะรัฐศาสตร์นะฮะก็จะเรียนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยก็หลักๆที่รัฐธรรมนูญน่าจะมีก็คือถ้าเรามองดูก็คือมันต้องมีหนึ่งแหละที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะฮะสองแหละต้องมีหลักสิทธิเสรีภาพสามแหละต้องมีหลักเสมอภาพสี่แหละต้องมีหลักนิติรัฐห้าแหละต้องมีหลักเสียงข้างมากนะฮะแต่เสียงข้างมากก็ต้องเคารพเสียงข้างน้อยนะฮะซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ดูดีๆเนี่ยรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับมันก็จะมีหลักนี้แหละแต่ตัวปัญหาของมันก็คือผมนั่งคิดๆดูคือองค์กรที่บังคับใช้มันนะฮะคือรัฐธรรมนูญถูกสถาปนาขึ้นมาก็เพียงแค่ต้องการให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ก็คือข้อตกลงร่วมเป็นเจตจำนงร่วมของเรานะฮะคือผมจะพูดในส่วนว่าที่มาความเป็นมาเป็นไปของมันนะและผมคิดว่าเมื่อเรารู้ที่มาความเป็นไปเป็นมาของมันเนี่ยเราก็จะได้คิดถึงรัฐธรรมนูญปี2500กว่าที่จะถึงนะฮะ2556 57ก็ว่ากันไปนะฮะแต่สิ่งที่มันต้องมีในหลักการของรัฐธรรมนูญก็คือรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับพลเมืองของรัฐนะฮะที่ต้องมีหลักๆที่ผมคิดว่ามันต้องมีหลักที่2ก็คือจัดสรรทรัพยากรนั่นน่าจะเข้ากับอาจารย์วิภาคือจัดสรรทรัพยากรเนี่ยที่มีอยู่อย่างจำกัดให้กับพลเมืองทุกคนได้อย่างเท่าเทียมนะฮะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็คือองค์กรที่บังคับใช้มันนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าคนที่เข้าใจรัฐธรรมนูญมีสักกี่คนเที่ยวในประเทศนะฮะ60 ล้านกว่าคนเนี่ยมีคนที่เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญมีไว้เพื่ออะไรโอเคเราบอกทุกคนอ้างกันว่าเป็นกฎหมายสูงสุดแต่เราก็จะพบว่ามีกฎหมายตั้งหลายฉบับที่ขัดกับรัฐธรรมนูญสรุปแล้วกฎหมายอะไรมันใหญ่กว่ากฎหมายอะไรนะฮะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าไอ้รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันล้มง่ายมากแค่องค์กรเดียวนะฮะอาจจะองค์กรทหารอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ก็มีบางคนที่ขอใช้คำอาจารย์กินเกียรตินะก็มาบอกว่าการที่รัฐบาลเสนออย่างนี้ก็เป็นเหมือนแบบเผด็จการรัฐสภานะฮะแต่ผมมองกลับอีกมุมหนึ่งก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยึดโยงกับประชาชนมากกว่านะฮะเราจะไม่สามารถบอกได้เลยว่านักการเมืองที่นั่งอยู่ในสภาก็มีเดียวเร็วแต่ทำไมเขาได้รับเลือกตั้งขึ้นไปคุณจะมาบอกว่าประชาชนโง่เหรอคือมันไม่ชอบทำนะฮะที่จะบอกว่าประชาชนโง่นะฮะถ้าประชาชนโง่คนที่พูดว่าโง่ว่าเป็นคนไทยด้วยกัน
ได้ยินใครพูดมาซึ่งหลักการที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนี่ยเราจะพบว่าในรัฐธรรมนูญมันก็มีบัญญัติอยู่แต่มันก็จะมีบางหลายๆครั้งที่เราเห็นในรัฐธรรมนูญก็มีอะไรสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเยอะแยะมากมายนะฮะถ้าเรากลับไปดูก็จะเห็นว่ามีหลายหมวดที่มันก็รู้สึกงงๆว่ามันควรที่อยู่ในรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคือรัฐธรรมนูญถ้าเอาเข้าจริงนี่มันควรเป็นบทบัญญัติที่สำคัญและเราเห็นว่ามันสำคัญและเรื่องอื่นเรารับรู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเอามาไว้ในรัฐธรรมนูญก็ได้นะแต่เราก็จะพบว่าบางหมวดก็ห้ามแตะซึ่งจะเรียกว่าการแก้ไขได้ยังไงถ้าบอกว่าการแก้ไขต้องเริ่มมาจากการตั้งสสรซึ่งสสรก็มากับประชาชนซึ่งดังนั้นเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าองค์กรที่ใหญ่ก็คือประชาชนแต่ทำไมก็มีแค่บางกลุ่มบางพวกว่าห้ามแก้ไขมาตรานี้ห้ามแก้ไขหมวดนี้ว่ากันไปสรุปแล้วนี่เราจะใครจะแก้เพื่ออะไรคือแก้เพื่อเราหรือเปล่าคือตอนนี้เราบอกว่าปี50มีปัญหาทุกคนเห็นว่ามันมีปัญหาอาจจะแก้แต่ก็ไม่ได้แก้หมวดที่คือบางครั้งการยกเลิกไปเลยแล้วมาสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยบางครั้งมันอาจจะแล้วเรามีส่วนร่วมเนี่ยมันก็ดีกว่าการที่บอกว่าไม่ให้แก้หมวดนี้นะฮะแล้วสรุปจะแก้ไปทำไมถ้าไม่ให้แก้เพราะว่าเราเห็นว่าหมวดนี้มันมีปัญหาแต่คุณไม่ให้แก้หมวดเนี้ยก็จะไปแก้ทำไมฮะแล้วมันต้องกลับไปตอบโจทย์ที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะฮะว่าความสำคัญของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีอยู่5หลักแล้วก็มีจัดสรรเพื่อหน้าที่ของมันก็คือเนี่ยที่ผมบอกมาอยู่2หลักซึ่งสิ่งที่มันเมื่อมันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามันคือกติกาใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ผมนั่งฟังอาจารย์ย้ำยอดพูดเมื่อกี้มันคือการปองดองการแต่ถ้าเราพูดถึงกติกาการเตะฟุตบอลระหว่าง2ทีมเนี่ยเราจะยอมเตะกันก็เรารู้สึกว่ามันแฟร์นึกออกมั้ยฮะเราจะยอมทำอะไรกับอีกคนหนึ่งก็รู้สึกว่าโอเคยกความสามารถออกไปเรามีกติกาอะไรที่ยอมรับร่วมกันรัฐธรรมนูญก็เป็นหนึ่งในนั้นฮะคือกติกาที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมโดยที่ไม่มีใครมาฆ่าเรายกกติกาอื่นมาเพราะว่ามันเป็นกติกาที่สูงสุดนะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือที่ผมกล่าวมาก็คือการปองดองเนี่ยสังคมไทยมันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าทางสองแพ่งโดยชัดเจนนะฮะคือดีไม่ดีมันจะเป็นแพ่งที่สามด้วยซ้ำนะฮะถ้าเรามองดูฮะโอเคเหลืองแดงแยกกันไปแต่แดงกับแดงจะมาแยกกันอีกนะฮะถ้าท่านสังเกตดูนะฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าความไม่ไว้วางใจนะฮะซึ่งความไม่ไว้วางใจส่วนเนี้ยมันสำคัญมากนะฮะความไว้วางใจเรามีประเทศขึ้นมาแต่ละประเทศสถาปนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยเพราะพลเมืองของประเทศนั้นไว้วางใจซึ่งกันและกันตั้งรัฐบาลขึ้นมานะฮะเราไว้วางใจแต่ละประเทศผมคิดว่ามันสำคัญในระบอบประชาธิปไตยนะฮะความไว้วางใจเนี่ยแต่ปัญหาสังคมไทยคือมันไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะฮะรัฐบาลหนึ่งขึ้นไปเป็นรัฐบาลอันนี้ผมจะขอพูดหน่อยนะฮะทำยังไงจะได้ความไว้วางใจขึ้นมาสิ่งที่รัฐบาลเสนอคือเสนอจากบนลงล่างอ่ะคุณอยู่ดีๆก็ปึ้มไปรัฐธรรมนูญเลยนะฮะก็คือมันก็ควรแก้ผมก็คิดว่าทุกคนควรแก้แต่การที่จะแก้เราก็ต้องรับรู้ว่าจะแก้อะไรนึกออกไหมฮะคือวันนี้เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยคิดหรือยังว่าเขาจะแก้อะไรบ้างคือเขาเสนอปึ้มมาแล้วมันจะแก้เมื่อแก้แล้วเราได้อะไรนะเราต้องถามว่าเราได้อะไรเพราะว่าเราเป็นพลเมืองของรัฐเนี่ยเราก็ต้องคิดเสมอว่ารัฐจะให้อะไรกับเราเนื้อไหมฮะคือเมื่อมันไม่เกิดความไม่ไว้วางใจขึ้นเนี่ยการยอมรับก็ไม่มีฮะผมคิดว่าถ้าเราไม่สามารถพูดกับพลเมืองทั้งไทย60ล้านคนได้60กว่าล้านคนได้ว่าเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เขาเข้าใจให้เขายอมรับได้ฮะผมพนันได้เลยว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้แก้แล้วแก้ให้ตัวเองรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาที่เป็นฝ่ายค้านขึ้นมามันก็ต้องแก้กลับแก้ไปแก้มาแล้วสรุปแล้วเราได้อะไรคือเสียฮะเสียมีแต่เสียกับเสียฮะคือประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเสียกับเสียไม่มีได้ต่างประเทศยิ้มหมดฮะลงทุนแต่แล้วรัฐบาลเข้ามาก็เอาผลประโยชน์ไปหมดนะฮะสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นในรัฐธรรมนูญฉบับหน้านะฮะผมจะสรุปก็คือหนึ่งก็คือเรารับรู้ร่วมกันว่าเขากำลังทำอะไรนะฮะและเขาก็ทำให้เรารับรู้เลยว่าและก็ต้องห้ามมาบอกเลยว่าสองก็คือห้ามมาบอกเลยว่าห้ามแก้มาตรานี้มาตรานี้เรามีสิทธิ์ที่จะแก้ฮะ
ถ้าพูดกลับไปเนี่ยการตั้งสสลเนี่ยผมก็จะเอะใจตรงหนึ่งว่าเมื่อตั้งสสลขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่มีตัวเลือกครับผมคิดว่าคนไทยหลายคนในประเทศเนี่ยเลือกเพราะว่าไม่รู้จะเลือกอะไรนี่ก็ไปเลือกไปก่อนไม่มีตัวเลือกตัวแทนสำหรับเราจริงๆอ่ะไม่มีตัวแทนผลประโยชน์ของเราจริงๆนะฮะคือผมก็บอกได้เลยว่าผมก็เลือกไปเพราะว่าต้องจำใจเลือกเพราะโอเคถ้ามีพรรคการเมืองเหมือนที่อาจารย์วิภาบอกก็ว่าไปนะฮะแต่ประเทศไทยตั้งไม่ได้นะครับผมก็อยากต้านเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคงไม่มีนายทุนคนไหนกล้าให้ต้านนะเพราะว่ามันคือการต้านเขาด้วยนะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือในสังคมไทยมันไม่ได้มีแค่รัฐธรรมนูญคือเราพุ่งไปเป้าไปที่รัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันจะใช้กับไอ้พวกบริหารไอ้พวกรัฐบาลอะไรเรื่องไปฮะมันบังคับใช้กับพวกนั้นเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับเรานี่คือมันน้อยอะที่ผมเห็นคดีแต่ละคดีที่เอารัฐธรรมนูญมาพูดกันนะผมรู้สึกว่ามันน้อยมากนะฮะเมื่อมันบัญญัติใช้กับฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติตุลาการอะไรว่าไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราโยงว่าไปบัญญัติใช้กับพวกนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกนั้นก็ต้องหาแสวงหาผลประโยชน์กับสิ่งที่บัญญัติใช้ก็ไม่ต่างอะไรฮะคือถ้าเรายอมรับว่ามนุษย์ทุกคนแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองนะฮะก็ไม่ผิดอะไรที่เขาทำอย่างนั้นนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญคือรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งสูงสุดที่เรายอมรับด้วยกัน63ล้านคนแต่จะไม่ให้คนแค่650ใช้มันก็ไม่ไหวนะฮะผมอยากให้ท่านคิดมากๆนะฮะสิ่งที่ผมกำลังทำคือมันจะออกแบบมาหน้าตาสวยไม่สวยมันอยู่ที่พวกเรารู้ว่ามันมีกี่หมวดไปถามเด็กไทยตอนนี้นั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยตอนนี้รัฐธรรมนูญมีกี่หมวดรัฐธรรมนูญมีกี่มาตรายังไม่รู้เลยรัฐธรรมนูญมีไว้เพื่ออะไรก็บอกได้แค่กฎหมายสูงสุดก็แค่นั้นเองนะครับผมก็ยัง300กว่านะฮะแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราควรเรียกร้องเนี่ยข้อเสนอของนิติราษฎร์ในการล้มละเลิกรัฐประหารเนี่ยมันสำคัญมากนะฮะผมคิดว่าเพื่อไทยควรเอาไปพิจารณาถ้าบอกว่าเป็นรัฐบาลประชาชนจริงๆนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าคุณก็ต้องเกลียดรัฐประหารเหมือนกันไอ้เกลียดเสียอะไรก็ว่ากันไปนะฮะผมคิดว่ามันไปไกลแล้วอาจารย์ตอนนี้กล้าเสนอขนาดนี้แล้วกล้ายกมือ399เสียงนี่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะคือมันไปไกลนะครับผมว่า399เสียงนี่มันพร้อมที่จะเสร็จได้ทันทีพรุ่งนี้บอกประกาศยังใช้ได้เลยนะฮะแต่ก็เอาไว้ใต้ตุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอพอไว้แค่นี้นะฮะคือให้เรารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญมันมีไว้เพื่ออะไรก็แค่นี้น่าจะดีนะฮะสุนีมีไหมสุนีเอาหน่อยเอารัฐธรรมนูญประเทศเราเป็นไงรัฐธรรมนูญประเทศเราก็ไปลาวมาเมื่อกี้ค่ะก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในลาวแล้วก็ได้มองเห็นประเทศไทยในสถานการณ์ภายนอกว่าเขามองประเทศไทยยังไงอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ค่ะก็จะขอแนะนำตัวค่ะหนูชื่อสุนีนะคะกุมลำค่ะก็เป็นคณะกรรมการบริหารของสนทค่ะอยู่เป็นรองเลขาฝ่ายภาคประชาชนนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่จุฬานะคะคณะรัฐศาสตร์คือก่อนหน้านี้ค่ะหนูได้ร่วมงานกับอาจารย์เยี่ยมยอดศรีมันตะนะคะในการล่าไม่ใช่อะไรล่ารายชื่ออะค่ะของประชาชนในการเสนอร่างการตั้งสสลอค่ะการแก้ไขมาตรา291อะค่ะก็หลังจากที่เราได้รายชื่อของพ่อแม่พี่น้องมาจำนวน 50,000 รายชื่อค่ะแล้วก็ได้ยื่นหนังสือแก่รัฐสภาค่ะก็หลังจากนี้ก็ไม่ได้ตามข่าวแล้วว่าเป็นยังไงต่อไปอะค่ะก็พอทราบข่าวอีกทีก็รัฐบาลนะคะเขาก็ออกสื่อว่าเขาจะไม่แตะต้องมาตรา112หรือว่าหมวดของพระมหากษัตริย์ค่ะก็คือค่ะใช่ค่ะค่ะก็พูดถึงความรู้สึกของแทนตัวเองว่าหนูแล้วกันเนาะเขาพูดถึงความรู้สึกของหนูในที่มีต่อรัฐธรรมนูญของไทยนะคะที่หลายๆคนบอกว่าร่างไปฉีกไปเขียนใหม่อะไรอย่างเงี้ยมี
การทำใหม่หลายๆครั้งค่ะมีการผลิตซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับสะท้อนว่าสังคมไทยไม่มีเสถียรภาพในการปกครองหรือว่าฝ่ายบริหารนะคะที่มีต่อประชาชนทั้งๆที่รัฐธรรมนูญก็เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแทนของประชาชนของเราอะค่ะที่มันเหมือนกับว่าเป็นสื่อของความเป็นประชาธิปไตยอะค่ะที่สังคมไทยควรจะมีอะค่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็มียังไม่ทันได้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาฉบับใหม่เลยค่ะก็ต้องมีฝ่ายค้านขึ้นมาโดยที่เขาฝ่ายค้านก็มีเหตุผลแค่ไม่กี่ข้อเหมือนเดิมอะค่ะก็เราก็พอจะรู้แล้วว่าฝ่ายตรงข้ามที่แท้จริงของเราก็ค่ะก็มีอยู่ไม่กี่กลุ่มอะค่ะก็ขอจะเรียกกลุ่มนั้นว่าฝ่ายอมาตย์แล้วก็จะเรียกแทนตัวเองว่าฝ่ายประชาชนแล้วกันนะคะก็คือฝ่ายอมาตย์เขาก็จะพยายามกับว่าทำทุกวิถีทางที่จะปิดกั้นเสรีภาพของเราเหมือนกับความคิดการพูดการอ่านการพูดถึงหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่เขาก็คงจะเกรงกลัวค่ะเหมือนว่าเราไปริดรอนสิทธิเสรีภาพของเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งๆที่การที่เราอยู่ในสังคมนี้ก็เหมือนกับว่าเขาพยายามครอบงำอะไรให้เราคิดไปในทางที่เขาคิดนะคะก็อยากจะฝากไว้แล้วกันนะคะก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยค่ะรัฐธรรมนูญฉบับปี50นะคะก็ควรจะต้องได้รับการแก้ไขอะค่ะฝ่ายค้านที่ออกมาค้านนะคะเขาคงจะเห็นถึงว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยเป็นเหมือนกับตัวเป็นผลประโยชน์ของเขาเขาถึงจะยังอยากจะใช้ฉบับนี้อยู่อะค่ะฝ่ายเราก็มันก็ไม่ยุติธรรมอะค่ะสำหรับฝ่ายประชาชนนะคะเราก็เลยอยากจะปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับให้เหมาะกับให้เหมือนกับว่าเหมาะกับประชาชนนะคะให้เป็นตัวแทนของประชาชนของเราอะค่ะพูดไม่ค่อยถูกค่ะก็ขอฝากไว้ก็อีกเรื่องนึงค่ะก็เรื่องการปองรองเหมือนที่อาจารย์เยี่ยมยอดแกพูดไว้อะค่ะก็ในส่วนตัวแล้วก็จะรู้สึกว่าการปองรองนั้นเหมือนกับว่าที่หลายกลุ่มเขาเสนอมามันในความคิดของหนูแล้วมันไม่ได้ช่วยให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นในสังคมที่แท้จริงอะค่ะหมายถึง การแบบเหมือนกับการต้มเนื้อไม่สุกอะค่ะการลวกๆดิบๆยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอธิบายแบบนั้นนะคะก็ถ้าให้พูดถึงคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศค่ะตอนนี้ที่เขาไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้เพราะว่าเหตุผลหลายประการนะคะเขาก็จะเห็นว่าการปรองดองเนี่ยค่ะคือไม่สามารถที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยใจจริงคือเขายังไม่อยากจะใจจริงคือเขาไม่อยากจะกลับมาค่ะเพราะว่าข้อเสนอที่บอกว่าจะกลับมาได้ก็ต้องปองดองใช่ไหมคะเขาก็เห็นว่าการปองดองนี่ไม่ใช่ทางออกเขาเลยจึงก็สืบทราบมาค่ะเพราะว่าไปลาวมาค่ะก็เขาก็คนที่อยู่นอกประเทศเขาก็บอกว่าเนี่ยยังไม่อยากกลับค่ะเขาอยากจะวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในภายนอกให้ดีก่อนแล้วก็ดูสถานการณ์ทางในประเทศเนี่ยให้มันหมายถึงว่าการเคลียร์ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก่อนเขาถึงจะกลับเข้ามาค่ะก็ขอฝากไว้เท่านี้ก็ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคะว่าคนนั้นเป็นใครครับก็มีใครอีกไหมฮะมีใครอีกไหมอยากแลกเปลี่ยนไหมครับเอาเชิญเลยว่าครับครับ
ก็ดีครับเป็นแนวคิดที่ดีแต่คืออย่างนี้นะฮะคือช่วงสสรเนี่ยก็มันก็จะว่าไปตามเพลงมันคือจะได้สสรขึ้นมาชุดหนึ่งตามธงของรัฐบาลคือหลังจากคือหลังจากเราได้สสรนะครับเราก็จะทำเหมือนอาจารย์จรัญว่านั่นแหละจะมอบภาระให้ทางอาจารย์จรัญว่าก็จะมีกลุ่มคณะหนึ่งเนี่ยขึ้นมาติดตามรวมทั้งจัดแนวคิดไปยัดใส่มือสสรเป็นระยะหลายๆประเด็นที่จะต้องสมควรจะให้มีขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับครับก็ไม่แน่ใจครับก็หลายลงมาถึงโค้งสุดท้ายนะครับคงมาถึงประเด็นที่ค้างเอาไว้อยู่นิดหนึ่งเรื่องเมื่อกี้ทางเลขาสนทท.ก็พูดถึงเรื่องหลักอธิปไตยนะครับที่เราพอจะพูดถึงหลักอธิปไตยเนี่ยมันก็ไปเจอมาตรา3ซึ่งเป็นมาตราที่เขาไม่ให้แตะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ของการเมืองของการเมืองการปกครองของไทยนะครับซึ่งมันมีผลให้รูปแบบของรัฐรูปแบบของรัฐะที่จะปกครองประเทศบริหารประเทศนี่จะเอาอย่างไงนะครับเพราะว่าพอมาตรา3เนี่ยพอพูดถึงอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแต่ปวงชนไม่ได้ใช้อำนาจอธิปไตยคนอื่นใช้อำนาจอธิปไตยแทนปวงชนอันนี้มันเป็นเรื่องหลักการเลยถ้าสมมติว่าถ้าเราจะพูดประเด็นนี้ต่อก็ควรจะมีการรวบรวมแนวคิดจากหลายฝ่ายหรือว่าอาจารย์วิภาครับอาจารย์วิภาจะเปิดประเด็นเอาเป็นครั้งต่อไปก็ได้นะครับว่าสุดท้ายก็จะให้อาจารย์วิภาเป็นคนสรุปนะครับนะฮะสัก5นาทีอาจจะไม่เรียกว่าสรุปนะคะแต่ว่าถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยเสียงผ่านในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่อยู่ที่เทคนิควิธีขั้นตอนว่าจะตั้งอะไรใครยังไงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ลึกถึงตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยเราบอกว่าไม่แตะนู่นไม่แตะนี่เนี่ยมันแทบจะเหมือนกับว่าเอ๊ะแล้วมันแก้อะไรใช่ไหมคะอย่างกรณี3จังหวัดภาคใต้อย่างเงี้ยมีการศึกษาจำนวนมากมีคณะกรรมการตั้งหลายชุดใช่ไหมคะแล้วในที่สุดเนี่ยก็มีข้อเสนอที่เป็นข้อเสนอที่ก้าวหน้านะคะว่าอาจจะต้องให้มีการปกครองตนเองหรือว่ามีการแบ่งพื้นที่ให้มีการเลือกตั้งให้มีอะไรพิเศษเป็นพื้นที่พิเศษใช่ไหมคะก็จะมาติดในรัฐธรรมนูญอีกเช่นกันว่าเราเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ก็เป็นการตีความว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยไปตั้งเป็นรัฐอิสระนะคะหรือว่ารัฐปกครองตนเองแบบซินเกียงหรือว่าตั้งแบบอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งมีในโลกนี้อยู่แล้วหรือคิดประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ยังจะไม่สอดรับนะคะทำให้กลายเป็นว่าสิ่งที่น่าจะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะผ่านการวิจัยผ่านกระบวนการทำงานและมีการนำเสนอแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนในรัฐธรรมนูญได้ใช่ไหมคะเพราะมันเลยกลายเป็นว่าถ้าเราพูดไปแล้วนะคะอย่างในหนังสือเลี้ยวซ้ายฉบับล่าสุดเนี่ยได้พูดประโยคหนึ่งไว้นะคะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่าถ้าพรรคเพื่อไทยนะคะทนแรงกดดันจากประชาชนไม่ไหวแล้วเสนอร่างรัฐธรรมนูญที่มีความล้าหลังกว่าคณะนิติราษฎร์คือยังไงก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่ล้าหลังกว่าของคณะนิติราษฎร์นะคะเพียงเพื่อปกป้องทหารและกลุ่มอมาตย์ไว้นะคะแล้วหันมาโจมตีคณะนิติราษฎร์แทนนี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายเพราะเสื้อแดงส่วนหนึ่งจะถูกพรรคเพื่อไทยลากไปทำลายกลุ่มเสื้อแดงที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดฉะนั้นเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยที่แท้จริงควรจะตั้งหน้าตั้งตาวิจารณ์การหักหลังคนเสื้อแดงของพรรคเพื่อไทยนี้นะคะและชักชวนให้เสื้อแดงซีกที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอย่างไม่ลืมหูลืมตาได้ตาสว่างสักทีเพราะถ้าไม่เริ่มวันนี้มันอาจจะสายเกินไปเหมือนกับโอกาสหลายโอกาสที่ผ่านมาแล้วนะคะเรามีโอกาสชำระประวัติศาสตร์เรามีโอกาสเอาฆาตกรมาลงโทษนะคะเราก็ปล่อยให้มันกลับมาเป็นฆาตกรฆ่าเราซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนตื่นตัวแล้วนะคะแต่พรรคเพื่อไทยกับปองดองสร้างแรงเสียดทานนะคะ
แล้วพยายามทำลายกลุ่มที่ก้าวหน้าที่สุดนะคะในที่สุดอาจจะผลิตรัฐธรรมนูญที่ล้าหลังออกมาสักหนึ่งฉบับนะคะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะคะดอกผลของการต่อสู้ของคนเสื้อแดงนะคะจะกลายเป็นอะไรถ้าเรายังนิ่งเฉยค่ะขอบคุณค่ะครับก็คงถึงนาทีสุดท้ายของรายการแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมวันสำคัญนี้ขอบคุณทางผู้จัดนะครับทางสนทหวังว่าก็คงจะได้ร่วมกันอีกเพราะว่าเวทีการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังอีกยาวนะครับก็ขอเชิญให้งวดหน้าก็คงจะได้เปิดประเด็นเรื่องมาตราไหนแตะได้แตะไม่ได้นะครับแล้วก็จะแก้กันยังไงค่ะวันอาทิตย์หน้านะคะวันที่18มีนาเวลาบ่าย2โมงที่นี่นะคะจะมีเสวนาเรื่องทรอสกี้นะคะทรอสกี้นักปฏิวัติชาวรัสเซียนะคะวิเคราะห์ขบวนการฟาสซิสต์ในสังคมไทยอย่างไรครับนะคะก็ที่ห้องนี้นะคะบ่าย2ทรอสกี้นะคะวิเคราะห์ขบวนการฟาสซิสต์ในสังคมไทยอย่างไรเพราะช่วงนี้เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะครับค่ะก็ขอขอบคุณครับ